ทางแฟนเพจหนังหน้าใหม่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับรายการหนังหน้าใหม่มาพบกับคุณที่รักอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์แบบนี้ฮะเป็นประจำ4ธันวาคม4ทุ่มฝ่า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 นะฝ่าฝ่าเที่ยงคืนหายใจแรงฮะหายใจแรงขึ้นบันไดมานิดหนึ่งครับก็เข้าบรรยากาศที่สุดฮะเข้ามากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วฮะเหมาะเจาะเหมาะเจาะโมโจเหมาะเจาะฮะเพียงพอมากไปดูไหมยังชมมาแล้วครับเป็นไงถ้าพี่เป็นแฟนแม่พลอยเหมือนว่าถ้าพี่เป็นแฟนหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินกระทั่งว่าเป็นแฟนละครตั้งแต่รุ่นคุณนันทวรรณเมฆใหญ่โอ้ไม่รู้กี่รุ่นนะหรือคุณจินตลาสุพัฒน์นะฮะมาถึงอาจจะไม่ชอบละครเวทีเรื่องนี้เพราะเอาจริงๆผมก็คิดว่าการทำสี่แผ่นดินให้เป็นละครเวทียากเรื่องมันยาวเรื่องมันสี่แผ่นดินนะครับเรื่องมันกินสี่แผ่นดินนะฮะเรื่องกินเวลาไป60ปีอ่ะแล้วต้องพอข้อจำกัดทางด้านโปรดักชันละครก็คือพี่คงไม่สามารถมีฉากได้มากมายนักละครมันก็ได้สักจะกี่น้ำไงเป็นว่าและฉากจำนวนนึงเพราะพื้นที่ของละครเวทีมันจำกัดใช่ไหมฮะพื้นที่โรงละครมันจำกัดดังนั้นทำฉากจะทำอะไรกันได้มากมายนักใช่ไหมฮะเดียวกันเนี่ยการจะเล่าเรื่องด้วยความที่หนังสือหนาขนาดนั้นละครทำกันเป็นกี่ตอนอ่ะ30ตอนอะไรอย่างงี้นะมันไล่ตั้งแต่ตัวละครยังเด็กจนแก่ใช่ฮะซึ่งไม่ทำแบบนั้นก็ไม่ได้ด้วยเพราะนี่คือสี่แผ่นดินคือมันต้องครบอ่ะคือเวลามันต้องครบถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยด้วยข้อจำกัดข้อที่2เรื่องของเวลาที่ละครเวทีเรื่องนี้จะมีได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ต้องย่อมจะต้องเกิดการตัดทอนเรื่องให้เรื่องและเหตุการณ์ให้มันสะสมกับเวลาที่มีนี่เหมือนกันเรายังไม่เคยเห็นไงคือถ้าสี่แผ่นดินเป็นหนังอาจจะเกิดเหตุนี้มาก่อนละก็คือเขาก็ต้องตัดทอนเรื่องที่อยากจะเล่าออกไปเพื่อจะให้มันอยู่ในเวลาจำกัดอ่ะเคยมีทำงี้ครั้งหนึ่งแล้วตอนพี่เหงาทำเรื่องนั้นสมัยเรียนป่ะฮะสมัยเรียนแล้วก็แล้วเวิร์กมากอันนั้นคำวิจารณ์ดีมากซึ่งอันนั้นเก่ามากไม่มีใครท่านได้ดูกันละโอ้ยผมก็ไม่ได้ดูแต่ผมมีบทละครอันนั้นครับทีนี้นั่นก็ว่าไปอย่างนะคุณดาราเจอเหตุผลข้อที่3เข้าไปก็คือมันเป็นเพลงอีกดังนั้นเนี่ยเวลาที่เอาไว้เรื่องเดิมเนี่ยก็ยากเข้าไปมันก็ยากไปใหญ่เพราะมันต้องแบ่งเวลาให้เพลงแล้วพอเป็นเพลงเป็นตัวนำแล้วก็คุณก็ต้องให้พื้นที่กับเพลงเยอะมากเช่นนี้แล้วเนี่ยเลยทำให้ผมเข้าใจว่าคณะผู้จัดทำละครเรื่องเสียงแผ่นดินมิวสิคัลเนี่ยจึงจำเป็นต้องเล่าเรื่องที่เขาอยากจะเล่าเท่านั้นเหลือเรื่องเฉพาะเรื่องที่อยากจะเล่าเท่านั้นเหลือใจความหรือแบบอยากสิ่งที่อยากจะบอกอยู่เพียงแค่2เรื่องจับประเด็นที่ผมจับได้ซึ่งก็พูดเหมือนเดิมว่าถ้าคุณเป็นแฟนหนังสือหรือเป็นแฟนละครก็อาจจะแบบมันไม่ครบอ่ะมันไม่ใช่แม่พลอยนี่แต่ผมก็ดูจากแนวโน้มว่าเขาตอนเขาทำมีสิ่งนั้นมันไม่มีทางครบอ่ะไม่มีทางนะไม่ทางเพราะตรงนั้นผมเองถ้าไปดูผมจะไม่ติดตรงนั้นดังนั้นน่ะถ้าไม่ติดตรงนี้ถ้าไม่ติดตรงนั้นก็ต้องมาดูว่าเรื่องที่พูดเนี่ยชอบหรือเปล่าอีกก็เขาพูดเรื่องไหนสี่แผ่นดินก็จะพูดอยู่นี่ผมพูดเรื่องสี่แผ่นดินในมิวสิคัลก่อนนะเพราะตะกี้เราเปิดเพลงคุณโจ๊กทักสวัสดีครับครับคุณโจ๊กมาแล้วฮะเรื่องสี่แผ่นดินมันก็เหมือนฟอร์เรสต์กัมป์ฮะคือถ้าจะพูดว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนี่ยมันจะคล้ายกันตรงที่ว่าชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตั้งแต่เด็กจนโตนี่มันเปลี่ยนมาตลอดฝรั่งเขาใช้คำว่าอะไร constant change คือมันเปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนแบบแน่นอนถาวรเปลี่ยนแบบสม่ำเสมออ่ะมันเปลี่ยนแน่ๆมันคือสิ่งที่เรื่องแม่พลอยดำเนินไปเจอทั้งทุกข์สุขดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังเรียนรู้มันไปสิ่งที่เคยเป็นสิ่งสำคัญวันหนึ่งไม่สำคัญสิ่งที่เคยไม่สำคัญก็สำคัญสิ่งที่เคยได้รับความชื่นชมก็คุณค่าก็เปลี่ยนไปเวลาที่ผ่านไปนี่คือสิ่งที่สี่แผ่นดินมันเล่าและอย่างหนึ่งที่สิ่งที่อาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ได้เขียนไว้คือเรื่องของการที่แบบความที่พระเจ้าแผ่นดินเป็นเสาหลักให้กับบ้านเมืองอ่ะ
อันนี้คือสิ่งที่จับต้องได้อีกเรื่องในเซแผ่นดินชัดเจนชัดเจนนะฮะคราวนี้เหลือแค่2เรื่องนี้แหละฮะก็พูด2เรื่องพูด2เรื่องโอเคนะก็เป็นเรื่องที่น่าฟังที่สุดของเขามันก็เป็นแก่นนะใช่2เรื่องคือแก่นของตัวเรื่องนี้ทีนี้ไอ้เรื่องแรกเนี่ยก็เห็นจากความเปลี่ยนแปลงของชีวิตแต่เรื่องหลังเนี่ยเรื่องพระเจ้าแผ่นดินเป็นแก่นเป็นสำหรับให้แผ่นดินเนี่ยเป็นจุดถูกที่พูดเป็นเพลงเป็นเรื่องเป็นตัวทำให้เกิดคอนฟลิกต์ดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าคุณคิดอีกแบบอ่ะก็จะไม่ถูกคุณไม่มีความสุขกับละครเรื่องนี้แน่ๆครับคุณก็จะว่ามันคอนเซอร์เวทีฟอะไรไม่ได้เลยครับคุณจะไม่ผมว่าคุณรับไม่ได้อ่ะว่าคุณรับไม่ได้เข้าใจรับไม่ได้แน่เพราะผมได้อ่านคำวิจารณ์ของแต่ละวิจารณ์ละครนะคนหนึ่งก็พูดแบบเขาเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนจิตรดานะแต่ก็ไม่เคยมีอาจารย์คนไหนสอนให้เขาพูดสรรเสริญพระมหากษัตริย์ตลอดแบบ4ครั้งใน3ชั่วโมงก็ไม่เคยทำหรอกแต่ละครเรื่องนี้มันทำก็ตัวนิยายก็เป็นอย่างนั้นไม่แต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ดีนะเพราะว่าคุณไม่เรียนหนังสือ3ชั่วโมงไงใช่เนอะคุณเรียนหนังสือ6ปีหรือถ้าคุณเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆมันไม่รู้กี่ปีอ่ะมันก็มีเวลาคุณมีเวลาคุณมีเวลานี่ละครเขารีบเล่าในเวลาอันจำกัดของเขาอะนะผมว่าก็เป็นแต่ถ้าจะพูดว่าผมว่าไอ้สิ่งที่น่าจะคุยหลังจากเรื่องที่เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็จะมาดูที่โปรดักชันละครมากกว่านะครับซึ่งโปรดักชันละครมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็โครงสร้างของบทฉากการแสดงการเพลงการร้องเพลงดนตรีไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าผมว่าถ้าจะวิจารณ์กันก็ตามสะดวกเพราะผมเองก็วิจารณ์ได้มันวิจารณ์ได้วิจารณ์ได้แต่ไอ้ตรงไอ้อย่างที่ตะกี้เขาว่ามาเนี่ยผมว่าแต่ถ้าอันนั้นจะว่าก็ต้องไปว่าในหนังสือตั้งแต่หนังสือนะแต่ในที่นี้เขาแล้วมันก็เป็นเนื้อหาที่คุณอาจจะไม่ได้เห็นด้วยมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของละครหรือเรื่องนี้ผมว่าอาจจะเป็นเพราะเขาชอบหนังสือแล้วรู้สึกว่าแม่พอมันมีอะไรที่หลากหลายแล้วก็เนื้อเรื่องมันที่น่าสนใจมันเยอะอะฮะแต่ทีเนี้ยพอเขาทอนเรื่องออกไปหรือเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันขาดลีลาอะไรห้อมล้อมอะไรเขาจะไม่ชอบในแง่นี้เป็นไปได้แต่พอถอดออกไปแล้วเหลือแต่ตรงนี้บางทีมันก็เลยอาจจะแข็งนะครับมันเฉพาะพอพูดว่าเป็น4แผ่นดินแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบนึกออกมันดูว่าเป็นก้อนเลยแหละมันไม่ใช่4แผ่นดินหรือเปล่าเพราะอย่างในนิยายพูดประเด็นเหล่านี้ตลอดจริงแต่มันก็มีเรื่องชีวิตทุกโศกมีไอ้รายละเอียดนั่นโน่นนี่นั่นสงครามชีวิตใช่มันดูเป็นสงครามชีวิตโอชินมันดูโอชินน่ะนึกออกอ่ะมันจะเป็นเช่นนี้ I see นะ I see ทีนี้มาดูกันว่าแล้วเป็นไงต่อพอเรื่องเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผมว่าบทเขาโอเคแต่มันแบนนะพอเลือกที่จะพูดแล้วมันแบนปั๊บเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ที่มันจะต้องแบนอ่ะเพราะมันก็พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็พูดถึงพระเจ้าแผ่นดินอ่ะมันเส้นมันก็เดินแค่นี้อ่ะแล้วเขาเหตุผลอันหนึ่งที่สำคัญคือเขาไม่ค่อยแวะเป็นพูดเรื่องอื่นอ่ะผมว่าเขาไม่พยายามมาตลกอะไรให้มันเลอะเทอะมันก็เลยจะทำให้แบบว่าอาจจะแบนไปนิดหนึ่งแต่โอเคผมว่าเขาตอบโจทย์เพลงติดหูไพเราะมากอย่างตะกี้ครับเพลงติดหูไพเราะมากครับแบบฟังมีทุกอย่างที่ละครเพลงควรจะมีก็คือเพลงที่มันฟังแล้วมันกินใจกินใจอ่ะดนตรีไพเราะเนื้อร้องดีนักแสดงนี่แหละที่เป็นตัวปัญหาเหรอคือปัญหาที่ผมเองนะคือผมมีปัญหาเรื่องนักแสดงเหล่านี้เขาเป็นใครอะไรเงี้ยฮะซึ่งคนทั้งโลกเขารู้จักกันนะฮะคือใครฮะคุณที่เล่นเป็นแม่พลอยตอนเด็กคือเดอะสตาร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมฮะสักคนคืออันนี้ไม่รู้จักเลยตัวที่เป็นตัวหลักคือลูกคุณพลอยทั้ง3ตัวที่จะเป็นตัวสำคัญผู้ชายนะออนอันออสเนี่ยนี่เดอะสตาร์ทั้งหมดรวมทั้งคุณเปรมในวัยหนุ่มก็เป็นเดอะสตาร์เหมือนกันฮะแปลว่าเขาดังมากนะฮะการที่เขาเป็นเดอะสตาร์เนี่ย4คนเนี้ยผมรู้จักคนเดียวอย่าพาไปดู
สู่ฝันยิ่งใหญ่ยังพอรู้จักเจมผมรู้จักเจมข้าวมันไก่นะยังพอรู้จักเจมผมรู้จักนะแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยผมไม่รู้จักว่าคนเหล่านี้เป็นใครอ่ะแต่ผมรู้ว่าเขาต้องเป็นคนดังไม่งั้นเขาไม่ได้ละครหรอกฮะใช่ไหมฮะแต่พอผมไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครมันก็เลยแบบผมก็เลยดูเฉพาะสิ่งที่เขาทำอ่ะพอสิ่งที่เขาทำคือเขาก็ต้องแสดงแล้วเขาต้องร้องเพลงเขาไม่ได้ร้องแย่ครับแต่ว่าเนื่องจากเพลงมันแต่งมาดีอ่ะมันต้องการความสามารถของการร้องเพลงในสองมิติคือมิติที่หนึ่งคือผมว่าเขาต้องมีพลังเสียงและเทคนิคการร้องที่ดีอ่ะมันจะเป็นต้องอาศัยการร้องที่ดีเพราะถ้าเพลงมันแต่งมาดีนะเพลงที่แต่งมาดีมันก็มักจะเป็นเพลงที่แตะเนื้อตัวต่ำสุดและตัวสูงสุดอ่ะแล้วมีในราหักเหที่ไม่น่าเชื่อก็เวลาคุณดูพวกแอนดูรอยเบอร์ก็เป็นแบบนั้นนะถูกไหมคือมันจะแบบเดี๋ยวก็เป็นเสียงเบาหรือก็เป็นเสียงหนักเดี๋ยวสูงมากซึ่งผมไม่ได้ดูถูกแต่ผมคิดว่าเอาจริงๆแล้วมาตรฐานแบบนั้นในเมืองไทยก็ไม่ได้มีเยอะซึ่งไอ้วิธีร้องแบบนี้มันต่างจากไอ้ตอนที่คุณประกวดเดอะสตาร์มา 100% ฟ้ากับเหว 100% ยากความยากแฝงคนละแบบเลยคนละอย่างกันคนละแบบเลยดังนั้นเนี่ยผมไม่โทษเขาผมไม่โทษเขาอ่ะแต่ข้อที่สองคือถ้ามันจะเป็นต้องได้อารมณ์อ่ะเนื่องเมื่อคุณร้องดีแล้วเนี่ยหรือพระเจ้าใหคอที่ดีคุณมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้การแสดงมันจะดีด้วยนะอันนี้สำคัญกว่านะอันนี้สำคัญกว่าไอ้ข้อหลังเนี่ยมันสำคัญกว่าคือการถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงออกมาให้ได้อะไรเงี้ยเขาทำได้โอเคเขาไม่ได้ทำได้แย่นะเขาทำได้โอเคแต่ถ้ามันดีกว่านี้ผมก็เชื่อว่ามันจะส่งอารมณ์ไปมากกว่านี้เยอะเลยไม่ออกแต่ซึ่งเจนุสักทำได้โอ้อันนั้นอันนั้นตอนผมไปดูพี่เจนข้าวมันไก่เล่นเป็นแลนแมนออฟรามาชาเนี่ยเอ้ยแต่เขาลืมซึมได้อะผมลืมสรัญญูผมลืมจารันมโนเพชรอะไรเลยเขาทำได้เบอร์นั้นอ่ะเขาทำได้เบอร์แบบเราลืมคนที่เราเคยแบบเราเคยว่าก็บูชามาแล้วได้อ่ะแต่นี่ยังแล้วเขาเข้ามันไก่เลยนะไม่กล้าดูเลยเขาเลยเข้ามันไก่มาเลยนะนึกออกว่าผมไม่อยากจำเขาเป็นดอนกิโอเต้ย้อมเข้ามันไก่เลยนะไอผมมันลืมข้ามเข้ามันไก่เลยเจอท่านดอนทำใจไม่ได้จริงก็เซอร์ไพรส์อันนั้นเซอร์ไพรส์มากแล้วดีจริงจริงดีจริงก็ผมก็เคยมาเล่าเป็นตุเป็นตามาแล้วในนอนสื่อฝันจำได้จำได้ทีนี้กลับมาที่พี่เดอะสตาร์เราไม่ยังไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าคุณเป็นแฟนเดอะสตาร์คุณก็จะผ่านไงการที่คุณเห็นแบบมีใจชื่นชมในภายหลังนี่ผมก็ได้ทราบว่าเขาชื่อ ชื่ออาร์อาร์เดอะสตาร์นะตูมตามโอ้ไอ้ตูมตามนี่เป็นเด็กก็เล่นดารานั่นอีกคนหนึ่งนั่นอีกคนหนึ่งนั่นคือตูมตามที่ผมรู้จักสิงโตสิงโตรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักกันกันนี่ไม่คุ้นละกันนี่ผมรู้ฮะอ่าเดอะสตาร์นี่รู้จักไม่รู้จักเลยที่ว่าแฟนเป้ยใช่ไหมผมไม่ทราบภาษาภายหลังเหมือนกันฮะใช่ไหมฮะคุณนันรู้จักครับสิงโตรู้จักครับตูมตามฮะทุกคนนี่คือแชมป์หมดนะฮะอ๋อเหรอเขาเป็นแชมป์เดอะสตาร์หมดเลยฮะผมแต่ว่าเอาแน่นอนฮะคือเขาไม่ผิดอะไรผมผิดเองผมยืนคำเดิมฮะความผิดผมคือถ้าเดินสวนกันผมก็ไม่มีทางรู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะบทที่เขาจะได้รับอะไรเงี้ยคือยิ่งไม่รู้จักเนี่ยเรายิ่งน่าจะเหมาะสมไหมนี่เรายิ่งไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าเดิมทางบ้านเขาเป็นยังไงกันชีวิตไม่พอเขาเล่นแล้วเรารู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ล่ะคือเขาเล่นเป็นไงให้เขาเล่นโอเคนะเขาเล่นโอเคแต่ว่าถ้ามันถ้าแต่มันก็ได้กลางๆไงคือถ้ามันเป็นละครดราม่าเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ถึงอ๋อนี่มันมีเพลงมาช่วยอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นละครเพลงเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ค่อยป่ะแต่ผมพูดเนี่ยผมพูดแบบมาตรฐานสุปีดนะมาตรฐานแบบว่าแต่ว่าแต่แฟนทอมมาแล้วดูนะพูดแบบแต่ว่าดูนะไม่ได้แบบไม่ได้พูดแบบว่าดูคอนเสิร์ตนะไม่ธรรมดาคือถ้าพี่ชมเนี่ยแปลว่าโอ้น้องเจ๋งจริงอ่ะดังนั้นต้องเข้าใจคือแบบว่าถ้าคุณเป็นแฟนเดอะสตาร์ผมว่าไม่มีปัญหาคุณก็เหมือนคุณดาราดูดาราที่คุณชอบอ่ะไปดูละครเอฟอะไรอย่างเงี้ยก็คุณชอบเขาอ่ะคุณคงทดได้อ่ะว่าเขาถ้ายิ่งคุณชอบเขาเขาร้องอะไรมาคุณก็อินป่ะใช่ไหมฮะเออทีนี้แล้วยิ่งไม่ได้แบบไปเพื่อดูเขาอยู่แล้วนี่ยิ่งจบเลยนะอ๋อใช่ไหมส่วนหนึ่งของเราก็จะเป็นคนที่ไปเพื่อดูเขาอ่ะไม่ได้อาจจะไม่ได้อินกับสี่แผ่นดินได้ซ้ำอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยไม่ยันนั้นแบบว่าไม่มีปัญหาเลยนั้นคุณมีความสุขแน่แน่ฮะที่นี่ผมก็เหลือคนที่ผมอยากเข้าไปดูตัดสินใจคุณตัดสินใจฮะแล้วมันมีอะไรให้ผิดหวังตัดสินใจอ่ะมีไหม
คือเรารู้ว่าสินใจร้องเพลงได้ยังไงอยู่แล้วว่ากอดหมอนเข้าใจกอดหมอนร้องไห้ไม่ดิสุดสายลุ้นสินใจมันต้องสินใจมันต้องเพลงกอดหมอนนี่ดังสุดท่อนแยกร้องไงจำไม่ได้ผมจำได้แต่ชื่อเพลงก็จำได้ว่าเขาร้องสุดสายลุ้งบอกฉันนะเธอเพลงนี้ไม่ใช่เหรอมันต้องเพลงนี้ไหมฉันรักหัวเขาด้วยเอออันนี้ต้องได้เป็นแอนเทมของชาวจ๋องเฮ้ยผมว่าไฮไลท์สินใจก็ต้องนี้แหละบอกฉันไม่ลืมเรื่องใช่เปล่าใช่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 ไหมใช่ใช่สุสัญญาไอ้สินใจไม่ใช่บุปผาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บอกฉันไม่ลืมเรื่องเก่าบอกฉันประมาณนั้นแหละประมาณเพลงนี้แหละได้เป็นไฮไลท์สินใจมากกว่า By the way ที่เราพูดกันอยู่ก่อนหมอนนะก่อนหมอนเป็นเพลงนำผมจำชื่อเพลงได้เป็นเพลงนำก่อนหมอนร้องไห้เนี่ยเนี่ยเป็นเพลงนำแต่ว่าผมก็จะเพลงนี้ถึงจะเป็นไฮไลท์สินใจก็เราก็ได้ทราบว่าสินใจร้องเพลงเธอไม่ใช่นักร้องหรอกครับแต่เธอเป็นนักแสดงที่เราก็ไว้ใจได้ว่าเธอร้องเพลงเอ้เธอแสดงดีมากแน่เธอไม่ใช่แม่พอที่ซ้ำนะสำหรับผมฮะโอ้ไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะเพราะสำหรับผมนี่สินใจดูไม่เป็นแม่พอที่สุดแล้วนะฮะที่สุดเลยเพราะแม่พอจะดูเป็นคนอ่อนครับคาแรคเตอร์จะอ่อนแต่สินใจจะดูมีบารมีมีอะไรมีคุ้มต้านทานเออแล้วดูแข็งแกร่งคุกคามในบางครั้งนะฮะแล้วก็ดูบางมุมใช่ครับแต่แม่พอนี่อ่อนโยนอะไรอย่างนี้ดูไม่เป็นเลยนั่นคือความเก่งกาจของเธอครับเธอก็เล่นนี่เราว่าเธอเป็นแม่พลอยอะฮะแม่ก็อยากดูเขาตรงนี้เหมือนกันอยากดูเขาสินใจนี่แหละแล้วออกมานี่เจอแม่พลอยสินใจแบบในเวอร์ชั่นแบบว่าแผ่นดินที่4แล้วนะฮะหลังงอแล้วนะหลังงอหลังงอเลยนะสินใจหลังงอไปเลยนะฮะเล่นดีเลยครับเล่นดีเลยแต่ว่านั่นแหละครับแต่ถ้าสินใจร้องเพลงดีกว่านี้ล่ะฮะนึกออกโอ้โหเล็ดนะฮะเล็ดนะฮะก็จะสวดยวดสวดยวดไปเลยฮะสวดยวดไปเลยฮะเกรียงไกรอุณหนันร้องเพลงไม่ดียิ่งกว่าสินใจอีกฮะเล่นเป็นใครเล่นเป็นคุณเปรมเวอร์ชั่นแก่อ๋อแต่เขาแสดงดีฮะเขาเรื่องแสดงเขาได้อยู่แล้วฮะส่วนคุณพลอยตอนแบบตอนสาวนี่ผมใครเป็นเดอะสตาร์ร้องเพลงที่คุณเปิดใช่ไหมไม่ใช่นั่นตอนเด็กฮะนั่นตอนเสียงนั่นเสียงเด็กนะฮะแล้วไม่ใช่เดอะสตาร์ด้วยฮะอ๋อเหรอฮะเป็น The Trainer ครับโอ้จะรู้ไหมล่ะฮะ The Trainer คืออะไรผมก็เพิ่งได้ความรู้เมื่อวันก่อนนี่เองกันฮะใครเล่นแม่ชอยอ่ะแม่ชอยรัดกล้าวฮะก็โอเคแต่ก็แล้วแม่พลอยตอนสาวใครตัวอะไรนะแม่พลอยตอนสาวชื่อน้องมัดหมี่ฮะผมไม่รู้จักเลยเว้ยเป็นใครก็ไม่รู้ฮะแบบหรือเขารู้จักกันเดอะสตาร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ด้วยฮะเป็นเดอะอะไรไม่รู้ฮะรู้ว่าเป็นเดอะนิสิตจุฬานะฮะรำเยอะไปนะก็ดาราของประเทศนี้เยอะไปอ่ะผมเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาของประเทศนี้ฮะประเทศนี้เขารู้จักกันนะฮะเราไม่รู้จักเองเราจะไปโทษประเทศเลยฮะเยอะไปเยอะไปปัญหาของผู้ไม่ติดตามเราไม่คือเดอะสตาร์อย่าไปโทษนะถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยคือเราโทษเขาไม่ได้อ่ะเขาโปรโมททางทีวีตั้ง3เดือนนะฮะคุณมีโอกาสรู้จักเขาได้ตั้ง3เดือนนะไม่ดูเองคุณไม่ดูเองรู้จักใช่ไหมเออคุณเลือกที่ไม่รู้จักเขาคุณอย่าไปโทษเขาโทษตัวเองโทษตัวเองดารามันจะเยอะเดินชนก็ไม่รู้เนี่ยก็ต้องโทษตัวเองก็เป็นว่าถ้าเรื่องร้องเพลงน่าเสียดายแล้วมันดันจำเป็นเพราะจริงดูไปเนี่ยเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากมายนะก็คิดอย่างเดียวว่าถ้ามันแบบจะพีกเลยมันพีกกว่านี้แน่มันพีกกว่านี้แน่ครับโปรดักชั่นโอ้โหอลังการแต่ก็ไม่ได้ผิดคาดนะฮะแต่หลังๆไม่ค่อยใช่เรื่องใช่ครับคือ10ปีมานี่นะอืม10ปีมานี่จะโดนบันดาลอะไรก็ดูเป็นไปได้หมดแล้วคือถ้าที่พูดว่า10ปีคืออย่างงี้คุณโจคือเหมือนตอนเมื่อก่อนเราดูละครพีตอนเด็กๆอ่ะดูสู่ฝันนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็มันยิ่งใหญ่สุดยอดแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าโอ้มาทุกวันนี้เราไปดูละครตามนู้นตามนี้เราดูละครเวทีเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เวลาดีที่สุดเป็นคืออะไรเราก็รู้ไงแล้ววันนึงพอเรามีโอกาสได้ไปดูละครเวทีเมืองนอกโอ้มันอย่างนี้เองแบบโอ้เฮลิคอปเตอร์มันลงกันอย่างนี้เลยเชิงเทียนมันไปอย่างนี้นู่นนี่นั่นแบบโอ้การเคลื่อนไหวของฉากเราคิดว่าเออว่ะปัญหาคือประเทศเราไม่มีโรงละครแบบนี้ไม่มีโรงละครที่แบบว่ามีโดยตรงเลยมีรางเลื่อนมีรอบมีข้างล่างมีไฮดรอลิกมีไฮดรอลิกเออโรงละครบ้านเราไม่มีไม่มีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มมาหัดทำละครเวทีกันอ่ะ
ก็มีอ่ะเออแล้วเริ่มได้ฝรั่งมาทำแบบพวกสเตจดีไซน์ไอ้พวกความรู้แบบนั้นมันก็เริ่มเข้ามาเมืองไทยแล้วจนเนี่ย10ปีมาเนี่ยเขาเริ่มทำละครเวทีเป็นอาชีพไปเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาละเป็นเรื่องธรรมดาใช่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมยังไม่รู้เขาทำยังไงกันนะผมก็นั่งดูแบบโอ้นี่เขาทำไงอ่ะได้ทำไงเขาเมืองนอกเขามีทัวร์ไปดูเบื้องหลังอะไรเงี้ยใช่ก็เลยบอกว่าในแง่โปรดักชันเขาดีมากดีมากแต่อลังการไหมไม่ถึงอลังการแต่ว่าการเข้าออกมูฟเมนต์มันน่าตื่นเต้นทีเดียวคือผมว่าอาจจะรู้สึกเร็วไว้ด้วยซ้ำอ่ะมันเคลื่อนไหวเข้าออกแบบโอ้โหมันชุบชับชุบชับเลยฮะบางทีรู้สึกมันมีเทคนิคเหมือนละครใบแพนโทไมญี่ปุ่นอะเทคนิคเรื่องมุมกล้องอะไรเงี้ยที่มันถูกมาใช้กับเวทีอะไรเงี้ยนะเออมันก็มีซึ่งผมว่าเวอร์ชันดีเสื้อผ้าหน้าผมเกณฑ์ปกติแสงก็ไม่มีอะไรต้องมีพลาดก็สรุปโดยรวมแล้วก็บอกว่าเป็นละครที่ถ้าคุณรับได้ในเรื่องนี้ก็พูดก็น่าจะเพลิดเพลินผมว่าน่าได้เพลินเสียงตาไปพร้อมกลัวนะครับผมอะว่าเพลงโอ้จะได้อะเดินออกมาต้องโอ้โหอุดหนุนซีดีทันทีอะแต่ก็ไม่ได้เจ๋งว่าคือมันเจ๋งว่ามันอยู่บนเวทีครับมานักแสดงแบบคอรัสร้องพร้อมๆกันอะไรอย่างงี้นะโอ้โหเอาเรื่องทีเดียวก็แนะนำแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านคุณจะชอบแน่ถ้าเป็นแฟนเดอะสตาร์ถ้าเป็นแฟนเดอะสตาร์เหนืออื่นใดคุณรักในหลวงนะก็จบเลยจบเลยครับเพราะว่าคือต่อให้คุณไม่ใช่แฟนเดอะสตาร์นะคุณอาจจะติดใจเรื่องการแสดงอะไรบ้างนะถ้าคุณรักในหลวงนะก็ซับถึงกินใจไปผมว่าซับถึงกินใจแน่นอนครับโอเคเป็นละครเวทีที่เหมาะกับช่วงนี้ช่วงนี้มากฮะช่วงวันราชสมภพนะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาวิจารณ์กฎหมาย112กันขนาดนี้เนี่ยละครเรื่องนี้นำเสนอไอเดียบางอย่างด้วยซ้ำผมว่านะบางคำพูดบางคำที่แบบว่าตกใจถ้าเขาจะพูดกันเนี่ยพูดบนเวทีนะฮะพูดกันแบบตัวละครมันพูดได้ไงเพราะในสถานการณ์ในเรื่องมันมีการแบบมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะมันพูดได้ฮะตัวละครพูดกันได้ฮะก็เขาก็พูดกันก็ตามนิยายตามนิยายเขาก็พูดกันเข้าฮะเข้ากับยุคสมัยในทุกอย่างทุกประเด็นเข้าแล้วก็มันก็มีอย่างไอ้โอ้หลายอย่างหลายอย่างก็ดูสอดคล้องครับนั่นคือซีแพนดินเดอะมิวสิคอลครับทีนี้ก็มาเรื่องหนังครับดูอะไรกันมาดู The Help โอ้โหถึงว่าวันนี้มาดูมั่นใจตัวเองโอ้โหไม่มาป่วยวันนี้ป่วยมาแบบนิ่งอ่ะมาแบบป่วยเฮ้ยมาแบบมีของอ่ะไม่มีจองดูอะไรป่วยผมอ่ะดูสิเป็นเรื่องมิวสิคอลจบแล้วจบครับผมพูดถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยผมดู2เรื่องครับอันแรกก็คือทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองครับก็ไปดูฝนตกขึ้นฟ้าครับแล้วก็ดูอีกเรื่องนึงก็ Push in Boots ผมจะดูพรุ่งนี้ Push in Boots โอ้แต่เอาฝนตกขึ้นฟ้าก่อนครับไอ้วันที่ผมไปดูนี่แบบคนเต็มโรงเออโทรคุยกับเพื่อนผมไม่มีคนเขาไปดูมาไม่มีคนเลยผมก็ไปดูผมไปดูที่เนี่ยเทอร์มินอลอะไรตามที่พี่ต้อมเขาแนะนำทุกอย่างครับแล้วปรากฏว่ามันมีสมมุติมีรอบเที่ยงบ่ายสองแล้วก็เว้นตอนเย็นไปอีกที2ทุ่มผมดู2ทุ่มอ๋อคนเต็มโรงเนี่ยโอ้โหฝนตกขึ้นฟ้ากันเลยคนนี่แบบว่าผมได้ที่แบบว่าเกือบหน้าเลยนะคนประมาณคำนวณได้สายตาในโรง50-60กว่าคนอ่ะแล้วก็มานึกได้อ๋อวันนั้นมันวันเงินเดือนออก ไม่น่าหรอกไม่น่าใช่หรอกมันหนังรอบ2ทุ่มแหละรอบ2ทุ่มน่ะนะช่วงพีคของโรงแถวนั้นมันเป็นเวลาที่คนก็ดูหนังกันช่วงพีคของแถวนั้นนะแล้วบอกว่าพอดูคนเยอะๆเนี่ยมันอีกมู้ดนึงเลยอ่ะมันจะมีไออารมณ์รุ่นนั่นตื่นเต้นอ่ะเปล่ากลายเป็นเรื่องอารมณ์ขันอ๋อเหรอตอนผมดูกับจ่องเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีอารมณ์ขันอะไรเลยนะแล้วไม่ขำกันเลยฮะไม่ขำกันเลยอ่ะครับแต่ปรากฏว่าดูรอบนี้เนี่ยทุกครั้งที่คริสปรากฏตัวเนี่ยมันกลายเป็นอารมณ์ขันหมดเลยทำไมครับไอ้แคปหมูนี่คนฮากันแบบว่าเนอะแคปหมูป่ะเออแคปหมูแล้วก็ตัวโจยบอย2ตัวเนี้ยกลายเป็นว่าอารมณ์ขันเลยเออแต่รอบผมดูไม่เป็นเออกลายเป็นอารมณ์ขันเลยนะมีนิดหน่อยก็มีขี่ควายเหรออะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นตลอดเลยเป็นตลอดเลยจนแล้วก็กลายเป็นว่ารอบเนี้ยตอนดูจองเนี่ยคือไอ้ครึ่งแรกผมสนุกมากตอนดูครั้งแรกเนี่ยครึ่งแรกเพราะว่า
มันเต็มไปด้วยการปูอะไรทุกอย่างที่เราไม่รู้ข้อมูลเลยแล้วก็มีการล่อหลอกเลยต่างไอ้ครั้งแรกที่ดูเนี่ยครึ่งหลังพอล้อหมุนนี่ผมกลับไม่ค่อยสนุกเพราะรู้สึกว่ามันเรื่องมันเดาๆได้แต่ไอ้รอบนี้กลายเป็นว่าครึ่งหลังเนี่ยคนดูในโรงเนี่ยโดยรวมเนี่ยครึ่งแรกคงอึดอัดอ่ะแล้วพอมีแคปหมูมาผ่อนคลายนี่ผมว่ามันก็ดูสนุกขึ้นมาก็รวมๆแล้วก็เป็นหนังที่ดูซ้ำแล้วดูซ้ำได้เลยนะสำหรับผมดูซ้ำได้เลยแล้วก็ยิ่งดูซ้ำมันก็ยิ่งทำให้ดูง่ายขึ้นอ่ะมันดูง่ายขึ้นแล้วก็มันก็เห็นจริงๆเลยว่าแต่ก็ไม่ได้ดูยากอะไรไม่ดูยากไม่ดูยากแล้วก็ผมก็ยืนยันจริงๆว่าตัวเรื่องจริงๆมีปัญหานะครับตัวเรื่องมีปัญหาแต่ว่าพุ่มกับเก่งใช่ฮะพุ่มกับเก่งในการพาเราไปจนคือมานั่งคิดแล้วแบบว่าโอ้โหแผลมันเต็มเยอะมากฮะแผลมันเต็มนะเหมือนดูโฟนบูธอะไรงั้นป่ะเออมันไม่ได้เกรดดีเลยคือฟูมูตอนดูสะดุกจะตายอ่ะแล้วแผลมันมาโอ้มันนั่งนึกย้อนหลังมันทำได้ยังไงเลยทำเฮ้แต่ตอนดูสนุกมากนะผมดูสนุกมากตอนดูเลยอ๋อเหรอแล้วอันนี้คือพี่ต้อมมาเก่งตรงที่ว่าไอ้เขาก็อุดบาดแผลอะไรต่างๆของมันแล้วก็ทำให้หนังมันดูมีความลึกมีความมีมิติน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ตัวเรื่องจริงๆแล้วมันผมดูว่าถ้าผมอ่านนิยายผมไม่น่ารอดอ่ะไม่น่ารอดเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบเออสำหรับผมแล้วมันดูเป็นฟิล์มนัวไทยๆที่ยังแปลกๆอยู่อ่ะหมายถึงนิยายแต่ว่าหนังเรื่องนะเออตัวเรื่องแต่ว่าหนังนี่โอเคเลยนะแล้วดูหนนี้โอ้การแสดงนี่เห็นจริงๆเจ๋วจริงเจ๋วจริงเจ๋วจริงแล้วก็เป็นดีแบบว่าสมมติถ้าในงานแจกรางวัลจะตัดคลิปอะไรมาเนี่ยตัดง่ายเอาตรงไหนก็ได้คนตัดนี่สบายฮะไม่ต้องไปเลือกเอาตรงไหนก็ได้เพราะมันไม่มีฉากโชว์อารมณ์แบบที่เขานิยมกันนะแต่ว่ามันดีจริงๆเลยอ่ะแล้วก็ไอ้ความดีของตัวพระเอกนักแสดงเนี่ยผมว่าอย่างคือเขาเล่นแล้วเราเชื่อโอ้โหเราเชื่อมากๆเลยครับนะแล้วก็เล่นก็คือดูไปก็ลืมเขาจะลืมจริงๆลืมไม่มีความเป็นบุญทิ้งอะไรเหลืออยู่ลืมนางไม้ลืมนางไม้ลืมหมดเลยผมว่าช่วงที่ชัดมากคือพอผมเริ่มสั้นอ่ะนะไอตอนผมยาวยังรู้สึกอะไรบางอย่างนะมันก็ยังลุกเดิมพอผมสั้นตอนโกนหัวตอนอะไรนี่โอ้เชื่อจริงแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรสรีระเนี่ยมันก็มีช่วงขึ้นลงจริงๆอ่ะโอ้แล้วมันดูจากล่างไปผอมโอ้ดูโอ้ไม่เคยเห็นอย่างนี้ในหนังไทยอ่ะมันน่าฟันธงนะถ้าปีหน้าปีเตอร์ไม่ได้เนี่ยเครื่องต้องได้นะต้องได้นะฮะพูดขนาดนี้พูดแล้วนะครับคุณดาราไม่เคยพูดคำนี้นะครับได้แล้วผมคิดว่าแค่การแสดงของคนเนี้ยครับคู่ควรกับการไปดูหนังเรื่องนี้ดูได้เลยดูการแสดงอันนี้อย่างเดียวปีเตอร์คอปใน30ผมจะกำลังแจ๋วอะไรไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คุณปีเตอร์นี่นำสกุลอะไรนพชัยชัยนามนพชัยชัยนามนะฮะโหดีกว่าตอนบุญทิ้งก็ว่าเด่นแล้วนะบุญทิ้งนี่คือในนเรศวรนะผมมีประสบการณ์ที่ดีในการเห็นคนนามสกุลชัยนามเล่นหนังครับคุณจันทาชัยนามครับนั่นก็ดีนะฮะนั้นครับอ่ะผ่านไปนั่นคือฝนตกขึ้นฟ้าแล้วก็ยังเหลือให้ดูไหมเหลือรอบ4รอบอะโอ้ไปชมนะครับไปชมนะฮะถ้าดูรอบเที่ยงรอบบ่ายสองก็มูดหนึ่งนะรอบสองทุ่มก็จะมีอารมณ์ขันไปชมกับผมได้นะฮะ ถ้าอยากชมนะครับไปชมกับผมได้ฮะผมยินดีดูรอบสองฮะบอกใครอันนี้บอกใครก็บอกไปไม่รู้ไม่ได้เป็นโค้ดอะไรไม่ใช่โค้ดชมได้นะฮะชมได้ฮะเดี๋ยวโทรมาหลังไหมครับแล้วก็เนี่ยบูธเนี่ยบูธอินพุชอินบูธมันเป็นไม่เกี่ยวกับเช็คจริงๆครับไม่เกี่ยวเลยคือมันว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ของไอ้เจ้าแมวเนี่ยพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็กจนอะไรเงี้ยอ๋อว่าด้วยความเป็นมาของแมวตัวเนี้ยก่อนที่มันจะไปโผล่ในเช็คก่อนที่จะไปเจอเช็คเป็นเรื่องการผจญภัยของมันก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นเรื่องเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดคือหมอนี่มีเป็นเด็กกำพร้าเป็นดรีมเวิร์คมันมีเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กเพื่อนแมวไม่เป็นมนุษย์ไข่ มันเป็นมนุษย์ไข่เป็นไข่เลยอ่ะ และไอ้คู่เนี้ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็
มีความใฝ่ฝันอยากได้ถั่ววิเศษอะไรเงี้ยอยากล่าสมบัติอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดเหตุทอยศหักหลังกันระหว่างแล้วผิดใจแมวกับไข่แล้วหลายปีต่อมาแมวกับไข่ก็มาเจอกันแล้วก็มาเคลียร์กันมันไม่น่าจะต้องเจอกันได้นะแมวไข่นะมาเคลียร์กันแล้วก็ไปผจญภัยอะไรกันไปด้วยกันเออแล้วหลักๆมันก็ว่าด้วยเรื่องไข่ก็คือตัวรองไงเหรอเออไข่เนี่ยเป็นตัวร้ายหรือตัวรองเป็นทั้งสองอย่างแล้วก็ว่าด้วยเรื่องมิตรภาพระหว่างเพื่อนระหว่างแมวกับไข่แมวกับไข่เนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องคติสอนใจครับรวมๆแล้วเนี่ยผมให้7เต็ม10โอ้ให้เท่า IMDB เนี่ยนะฮะเหรอเท่าเด็กเลยฮะเป๊ะเลยเป๊ะเลยฮะเออคือมันดีดีใช่ไหมแต่มันดีแบบว่าเนี่ยก็ปั้มมาตรฐานแบบ7เต็ม10อะบันเทิงสนุกคือเป็นดีแบบว่าที่มันไม่ได้8เพราะอะไรเพราะว่าผมว่าเรื่องมันก้ำกึ่งระหว่างเรื่องมันจริงๆโดยพล็อตที่วางไว้แล้วก็โดยอารมณ์ของหนังนี่มันจะใกล้เดอะมาร์ออฟโซโลอยู่อ๋อคือไอ้แบนเดลาเนี่ยมาภาคเช็คหลังจากเล่นเดอะมาร์ออฟโซโลแหละมันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่จะให้แมวตัวนี้ดูเป็นแบบโซโลมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นนักดาบที่มันดูแบบสำอางเท่ๆแล้วก็มีอารมณ์ขันทางของหนังเรื่องนี้มันมาทางนั้นเลยทางแบบว่าดูแบบหนังฟันดาบผ่านผลอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นทางแบบหนังผู้ใหญ่อ่ะผมว่านะเป็นทางแบบหนังผู้ใหญ่แต่ขณะเดียวกันไอ้ตัวเรื่องมันก็ดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่ามันมีช่วงที่มันต้องมาคลี่คลายสถานการณ์เนี่ยมันก็คลี่คลายแบบหนังสำหรับเด็กอ่ะทุกอย่างมันจะง่ายเพราะฉะนั้นเด็กดูนี่มันก็ไอ้บางอารมณ์ขันบางอันมันก็สำหรับเด็กมีคือผ่านเออบางอันมันก็สำหรับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมว่าหนังมันเลยดูก้ำกึ่งแต่ว่าตัวหนังไม่มีอะไรเสียหายมันก็เล่าเรื่องเพลิดเพลินมันก็เลยขาดคล้ายๆหมัดเด็ดอ่ะเนี่ยมันขยี้อ่ะเออขาดหมัดเด็ดเพราะมันไปสองทางอย่างกังฟูแพนด้าเนี่ยมันไปเด็กเลยไงไปชัดนะเออมันไปชัดเลยไปสำหรับเด็กเลยหรืออย่างไอ้พิกซ่าบางเรื่องเนี่ยมันไปผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันเหมือนปนกันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันมีทีเด็ดอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นแมวเป็นแมวที่ไม่มีบทอะไรสำคัญเลยครับเป็นแมวแบบว่าไทยมุงอ่ะแมวมุงแมวเออแมวมุงแล้วไอ้หมอเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยขโมยซีนตลอดแต่มันขโมยซีนแมวมุงอะไรตัวนี้ผมว่ามันเวิร์กมากแล้วมันไม่เยอะนะแต่ว่ามันได้ผลทุกครั้งเลยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือภาพสวย 3D แล้วก็ 3D มันแจ๋วจริงครับเป็น 3D ที่แบบว่าโชว์ตะการตาโอ้โหตะการตาอยู่แล้วก็ไอ้เล่นเรื่องระยะอะไรต่างๆคุ้มค่าคุ้มค่าทีดีนะดูทีดีได้เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง 3D เออผมเชี่ยวชาญเรื่องเชี่ยวชาญฟันธงดีๆเพราะมันแพงนะเออแต่ต้องทีดีนี่คือพรุ่งนี้จะไปดูเนี่ยนะกะจะดูมันพูดถูกมันพูดโรงเรียนเปิดแล้วฮะเหรอมาดูพรุ่งนี้เลยดูพรุ่งนี้จะดูทีดีด้วยดูด้วยคุ้มใช่ไหมฮะดูด้วยดูด้วยนะดูด้วยนะถ้าดูกับผมได้ฮะไอพรุ่งนี้ไม่ดูเอาละดูได้สนุกเพลิดเพลินก็เพลิดเพลินแต่ว่ามันไม่ได้มีเด่นสุดก็น่าจะเป็นเทคนิคแอนิเมชัน 3D ใช่มั้ยโอ้แล้วก็ไอ้ความเห็นชัดเลยว่าตอนเราดูเชล็กอ่ะครับไอ้ตัวแมวเนี่ยไอ้แมวเนี่ยกับไอ้เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหความกริบอะไรความอะไรด้านโปรดักชันนะมันต่างกันมันต่างกันมากก็มันเป็นพระเอกแล้วนะพี่โอ้แล้วที่สำคัญมันมีทีเด็ดตรงคือบางคนอาจจะไม่ชอบแมวเนี่ยก็จะติดหน่อยนะผมเป็นคนไม่ชอบแมวก็จะรู้สึกไอ้หมอนี่ไม่ได้น่ารักเลยผมเป็นประสบการณ์ไม่ดีแต่ว่าในเรื่องนี้มันมีฉากตาแป๋วของมันที่ต้องยอมมาคุณใจอ่อนเลยในตัวอย่างมันผมชอบมากตอนมันใจอ่อนเลยตอนมันสุดยอดมากเออแล้วมันมีกลิ่นแบบนังคาวบอยอะไรอยู่สปาเกตตี้นะเออมีซึ่งอย่างพอมันมีเป็นคาวบอยเราก็จะนึกถึงแรงโก้แต่แรงโก้เนี่ยเลือกไปทางผู้ใหญ่แรงโก้ผู้ใหญ่เลือกไปทางผู้ใหญ่เลยและไอ้เรื่องนี้มันอยู่กึ่งกึ่งมันกึ่งกึ่งเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวเล็กเดี๋ยวโตอ่ะแต่ว่าเรื่องภาพสวยอะไรต่างแล้วก็ดูเพลินเพียงแต่ว่ามันขาดลูกขยี้อะไรก็แนะนำอยู่นะชอบไอ้แมวนี่เออโอ้ถ้าชอบไอ้ชอบไอ้หมอนี่สนุกดูได้แน่ก็สนุกแนะนำสนุกแนะนำจบ
The Help ครับ Puss in Boots พวกนี้ผมชม The Help The Help ก็เป็นหนังผู้หญิงครับก็เหมาะโจ๊กอ่ะมาด้วยเรื่องผู้หญิงครับเพราะตัวละครตัวละครสำคัญเป็นผู้หญิงหมดเลยครับพูดเรื่องผู้หญิงพูดเรื่องมิตรภาพมิตรภาพครับพูดเรื่องสีผิวแน่นอนนะครับไอ้ที่มันเรื่องไอ้ที่เป็นคนใช้อะไรใช่ไหมอ๋อตัวอย่างน่าดูนะน่าดูแล้วก็เข้ามาเดือนหนึ่งแล้วนะฮะพูดเรื่องความเป็นแม่แล้วก็หนังว่าด้วยเรื่องของคนใช้ผิวผิวสีของเจ้านายผิวขาวในเมืองทางใต้อย่างแบบมิสซิสซิปปีอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังมีการยันมีการเหยียดผิวก็ยังเข้มข้นไม่ใต้ดีกว่าเข้มข้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นยุคในยุคเวลาแบบ60ใช่ยุคแบบประมาณมาร์ตินลูเทอร์คิงอะไรแถวๆนั้นนะฮะยุคเรื่องนี้มันมีปัญหาแล้วก็ตัวกลางระหว่างเจ้านายผิวขาวกับสาวใช้ผิวเข้มเนี่ยคือผู้หญิงผิวขาวก็จะมีแบบมาเล่นไพ่กันมาทำอะไรกันก็จะมีคนหนึ่งที่แบบว่าดูจะเป็นคนที่มีทัศนคติเรื่องนี้ดีที่สุดแล้วก็ต้องเขียนเรื่องเกี่ยวกับคนใช้ผิวสีก็เลยต้องไปคุยกับข้อมูลบรรดาแม่บ้านบรรดาแม่บ้านผิวสีทั้งหลายอย่างเงี้ยเรื่องประมาณนี้ไม่น่าสนุกเลยฮะโอ้แต่มันก็ไม่ได้สนุกฟังเรื่องฟังเรื่องไม่น่าสนุกเลยมันไม่ได้แต่ตัวอย่างมันไม่ได้สนุกมากแต่มันเพลิดเพลินนะคุณติดตามเรื่องไปได้แบบเพลิดเพลินเพราะส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องการแสดงแล้วก็ไม่ใช่ถ้าแยกเป็นคนเนี่ยนอกจากวิโอลาเดวิสที่เป็นตัวเด่นแล้วเนี่ยคนอื่นก็ประมาณหนึ่งนะแต่พอลูกเขาเล่นรวมกันแล้วโอ้มันดีมันเกอร์ลี่เบอร์รี่มันขับเคลื่อนหนังไว้ได้เกอร์ลี่เบอร์รี่เกอร์ลี่เบอร์รี่ผมเลือกเป็นเบอร์เลือกได้ผมเลือกเป็นเบอร์เอาเป็นว่าเกอร์ลี่เบอร์รี่วันก่อน Kiss Me Five อะไรอย่างเงี้ยผมจะได้ถ้าเกิดว่าเป็นเกอร์ลี่เบอร์รี่วันก่อนที่เราจะแยกเป็นนะฮะวันที่เราสับสนว่าไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้คนไหนชื่ออะไรเนี่ยก็ประมาณนั้นประมาณการิเบอรี่ตอนที่ซื้อเหมาซื้อเหมาเอาก่อนชุดอะไรอ่ะอันนั้นนะฮะแล้วก็คือหนังด้วยเรื่องมันเนี่ยมันจะไปแบบดราม่าจัดๆเลยก็ได้นี่ว่าเข้มข้นดูตัวอย่างก็ยังนึกเลยว่ามันจะเข้นไหมเนาะปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เข้มข้นมาแต่มันมีฉากที่เข้นอยู่บ้างนะแต่มันไม่ได้เข้มข้นมันเลือกที่จะเล่าปนกันระหว่างแบบความลื่นลมอารมณ์ขันแล้วก็ความสะเทือนใจอะไรเงี้ยก็เล่าปนกันไปดูตัวอย่างแล้วนึกถึงหนังช่วง80 90อ่ะใช่เป็นแบบนั้นพี่อารมณ์อย่างนั้นเลยเทอมอ่ะเทอมเป็นหนังแบบมาตรฐานฮอลลีวูดที่เขาว่าดีอ่ะก็จะเป็นแบบเป็นมาตรฐานแบบนั้นเลยฮะแล้วก็พูดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไอ้หนังแบบนี้มันก็หลังๆก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีดูนานแล้วก็พอมีได้ดูก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นโครงเรื่องที่เอาใจเราไปได้อยู่ดีอย่างเงี้ยน่าสนใจดี ก็แนะนำนะ The Help แม่สาวใช้เจ้านายตัวดีสาวใช้ตัวดำ ชื่อไทยประมาณนี้จบกันชื่อไทยประมาณนี้จบกันชื่อไทยประมาณนี้หลังข่าวมากฮะโอ้จบกันเจ้านายตัวดีคุณนายตัวดีคุณนายตัวดีกับสาวใช้ตัวดำโอ้โหคือจริงๆแล้วมันแบบว่าผมไอ้ส่วนที่ผมโอ้ไม่กระรอกกระรอกส่วนที่ผมชอบคือแบบว่าหนังที่บอกว่ามันเล่าปนกันไปเนี่ยทั้งสุขเศร้าทั้งความบันเทิงอารมณ์ขันอะไรก็แล้วแต่มันพูดอยู่เสมอว่าไอ้ปัญหานี่มันเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนะเวลานั้นหรือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันจะมีตัวที่คอยบอกว่านี่มันเรื่องใหญ่นะเรื่องมันเรื่องใหญ่นะอะไรเงี้ยมันจะมีภาษาหนังที่บอกเราแบบนี้อยู่เสมอแล้วก็พอถึงเวลากินใจเขาก็กินใจเขาก็กินใจเลยเวลาขำก็ขำแล้วมันก็ไม่ได้พูดแค่ว่าคนขาวคนดำเนี่ยคือผมว่ามันจะมีบางช่วงที่เราก็รู้สึกว่าระหว่างคนด้วยมนุษย์มันก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละแล้วไม่ว่าทุนจะสีอะไรอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจดีอันนี้ดูที่ไหนดูผมดูพารากอนดูพารากอนแล้วก็วิโอลาเดวิสโดดเด่นจริงโดดเด่นมากก็ผู้หญิงดูจะเหมาะมากเพราะมันเป็นหนังเรื่องผู้หญิงฮะแต่ว่าไอ้เรื่องผู้หญิงที่ว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนแหละเป็นเรื่องดูได้เพราะว่าอาทิตย์นี้ผู้หญิงดูอีกเรื่องอ๋อใช่โอ้โหลงถล่มทลายลงหมากับผีแย่งผู้หญิงกันทิศนี้อยากดูนะชอบจัดใจเลย
คือไม่เคยดูอ่ะผมดู1 2ผมดู1แล้ว3ดันชราใจจนดูไม่ทันผมไม่เคยดูเลย1 2 3ผมดู1คือผมไม่ทราบกระทั่งว่ามันมี3ภาคอย่างงี้ดีกว่าอันนี้ 4.1 จบนี่ 4.1 นี่ภาคจบเออภาค 4.1 เขาทำแบบแฮร์รี่อ่ะแยกเป็น2คิวบิลเงี้ยแขนใหญ่มากนะหมานมอ่ะนมอ่ะหมานมมันไม่กล้าดูแขนมันก็ไม่กล้าโอ้โหนี่มองนมเลยนะนมเด้งเลยคุณถึงกับมองนมผมแบบหมาผมดูตอน1 2แล้วก็เออมันไม่ใช่หนังดีแล้วโอ้สนุกจังเลยสนุกแล้วก็ทักรู้เลยว่าทำไมมันฮิตถล่มทลายโอ้ใช่อันนั้นรู้เลยผมดูภาคแรกรู้เลยว่ารู้เลยโอ้สาวต้องชอบมันสนุกหรือว่ามันสนุกด้วยมันชนะใจหนุ่มสาวอ่ะมันสนุกมันสนุกแล้วเรื่องมันก็เรื่องรักดูจ้ำไอ้จ้ำอ่ะผมว่ามันยิ่งกว่านั้นเออมันแบบมันเป็นพฤติกรรมวัยรุ่นด้วยไงไอ้นั่นมันยังไอ้มันจะบอกว่ามันเป็นดูจ้ำไอ้จ้ำที่มันดันร่วมสมัยแล้วก็ดันเท่ด้วยวันนั้นผมเพิ่งดูใน Cable TV อยู่จ้ำไอ้จ้ำโอ้โหไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วไอ้เนี่ยไอ้ชุดแล้วตอนนั้นชอบทำไมอ่ะไม่ได้ชอบเลยนั่นชอบตอนเขียนรูปแค่นั้นอ่ะไม่ชอบเลยหนังเรื่องไททานิคเนี่ยไม่เคยชอบเลยไม่ไหวจริงๆนะแล้วจุดที่ไม่ชอบที่สุดในหนังก็คือตอนฉากเรือล่มถล่มลงไปอ่ะแล้วเราเห็นคำว่าลิเวอร์พูลอ่ะจมน้ำไปไม่ชอบเลยมันเลยยังตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นโทษเจ็บหลังฉายปี96 97อ่ะก็เจ็บไม่เป็นสี่มงคลกับทีมไม่เคยกลับมาอีกเลยแพ้เอฟเอคัพก็ปีนั้นมั้งโดนไอ้คันโตน่ายิงน่ะนะไอ้ชุดทวายไลน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบไอ้เนี่ยมันเกี่ยวกันอย่างนั้นเลยเหรอปีเดียวกันจริงเหรอปีเดียวกันจริงขำนะไอ้เอฟเอคัพมันปีที่ไอ้กองโต้มันถอยยิงใช่ไหมนั่นแหละต้องไม่รู้สึกฮันลิฟูกับแมนยูมันเบียดกันมากนะตอนนั้นอะเออเลยขณะที่รู้สึกเหมือนเป็นนั้นเก่ากว่าไม่ขณะที่แบบว่าแมนยูมีแบบว่ากิ๊กส์เบคสไปซ์บอยใช่ไหมของเรามีสไปซ์บอยอ่ะแล้วก็มีเลดแนบมีแม็กก้ามีฟาวเลอร์อ่ะเฮ้ยสู้ได้นะมันเบียดกันนะเออว่ะแต่เจอถอยหลังยิงลูกนั้นกองโต้ไปลิเวอร์พูลซิงเลยตั้งแต่วันนั้นซิงเลยวันนั้นผมนึกว่านั้นจำได้ว่านั้นนานนึกว่านานมากแล้วอ่ะ97ต้น90ไอ้เนี่ยแมตช์เอฟเอคัพเนี่ยปี96 10กว่าปีอ่ะอุ้ยก็จะ15ปี5ปีแห่งความหลังไอ้ตอนนั้นใครฮะรอยอีแบนใช่แม็กก้าขึ้นใหม่ๆอ่ะบอลลิฟูลเล่นสนุกจะตายยังได้ไหมเออกำลังเอ้ยก็ดีด้วยจอนบานมีแวนสนุกเออมีแม็กก้ามีฟาวเลอร์มีเน็ตแนปทรงดีอ่ะทรงดีแม็กกาเทียเดซันแม็กกาเทียล็อบโจนส์ล็อบโจนส์เดวิดเจมส์ฟิลลัชยังอยู่อ่ะฟิลบาร์ยังอยู่ยังอยู่ก็ปี96เนี่ยบอลมือกระเด้งอกเอียนลัชอ๋อเหรอแล้วไปเข้าตีนกองโต้ฮะเอาให้มันบาดใจได้ขนาดนั้นแล้วกันอ่ะมันโดนเอียนัทไปแล้วก็โดนกองโต้แทนที่จะยิงจุดโทษกันอยู่แล้วนะฮะแล้วพูดเรื่องอะไรกันอยู่ฮะไอ้ไททานิกก็บอกว่าไอ้ทวายไลท์อ่ะมันคือไททานิกที่ร่วมสมัยเออแล้วมันเท่ด้วยมันเท่ด้วยมันเท่ด้วยคือไม่ใช่แค่ท้องเรื่องมันร่วมสมัยอย่างเดียวความรู้สึกผมนะตอนดูเนี่ยคืออารมณ์เหมือนไอ้การ์ตูนญี่ปุ่นสำหรับผู้หญิงที่มันฮิตๆอ่ะคุณตาหวานเนี่ยนะเออคืออย่างตอนเด็กๆผมเคยแคนดี้นะฮะไม่ใช่ผมเคยอ่านอยู่เรื่องนักรักลูกมายาไม่ใช่ไอเรื่องไอคุณจะเดาทำไมไออีกับมาโกโต้สมัยโอ้โหนั่นเก่ามากนะเออแล้วผมว่าไอเรื่องนี้มันสูตรนี้เลยโอ้มันสูตรนี้เลยเออมันสูตรนี้ไออีกับมาโกโต้แล้วจริงจังเนี่ยจริงจังนะจริงจังจริงจังแล้วก็เออมันสูตรนี้เลยไออีกมาโกโต้ฮะเออสูตรนั้นเลยอ่ะเหมือนมากตอนดูเนี่ยรู้สึกเลยอ่ะเออแล้วก็เออแล้วมันมีอะไรเท่ๆรู้จักไหมมอคโตะผมอ่อนแอเลยโมไปอ่านในแคนดี้ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะผมไม่ค่อยอ่านการ์ตูนอันนั้นเพจเขาเนี่ยเพจเขาจะคล้ายๆเนี่ยจะคล้ายๆไฟแวมไพร์อ่ะนะเป็นเท่เป็นเป็นใส่เสื้อไอตัวใส่เสื้อนอกตลอดนะฮะอะไรอย่างนั้นแหละนะเพจใส่เสื้อนอกแล้วก็ดูเย็นชาเย็นชาผมพอจะได้ยินเรื่องนี้เพราะเพื่อนสนิทผมอ่านบ้างคือแต่ก่อนผมซื้อเทปฟังเพลงอ่านสตาร์พิกเพื่อนผมจะอ่านแต่การ์ตูนแต่ว่าทุกวันจันทร์ไอ้กุมารโคโตะนี่เก่ามากเก่ามากเก่ามากครอบสมัยผมเด็กเลยอ่ะครับผมน่าจะม.ศ.1เลยมั้งแต่ผมม.ศ.1เนี่ยคือมันฮิตมาปี2ปีแล้วนะคือคนรู้จักบ้างที่คุณพูดมาผมทันอ่าน
อะไรนักรักโลกมายาอะไรไอ้นั่นรักที่หลังไอ้นั่นที่หลังไอ้นั่นอีกแบบนึงไอ้อีมาโกโตะนี่มาหลังกามูไม่นานนะผมพูดได้อย่างนี้เลยครับโอ้มันเป็นบรรพบุรุษของไอ้เรื่องประมาณนี้เออคือตอนนั้นมันมาก่อนมันมาก่อนไอ้มดแดง V8 อะครับก่อนนะก่อนครับหลังกามูมันก็ต้องเสา V1 อะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่ฮะคือประมาณสักไอ้มาโกโตะน่าจะมาสักปี1819อ่ะฮะ1920น่ะตอนที่ผมอ่านนะปี2520น่ะ20ได้ผมอ่านแล้ว10กว่าปีอ่ะการ์ตูนแล้วนั่นแหละคุณนราคับผมเนี่ยอ่านการ์ตูนรุ่นเดียวกันนะฮะทวายไลท์เนี่ยมันมีมูดนี่แล้วมูดแบบนี้นี่มันโดนแน่ๆมันโดนยิงสาวมากๆแน่ๆอันนี้มันแบบมันพอเวลามันบิดเรื่องแวมไพร์ไปมันก็ดูเท่ขึ้นไอ้ผมเนี่ยมันเห็นทางทีวีฮะคือไอ้ชื่อเสียงก็ถาถมเข้ามาแต่บทที่ชื่อเสียงมันก็ทำอะไรผมไม่ค่อยได้เช่นผมทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยดูแจ็คสเปโร่ในโรงนะผมดูภาค2ด้วยภาค2คือที่เรารู้ว่ามันเป็นหมาป่าใช่ไหมใช่ใช่ผมดูไอ้ผมดึงรู้โจ๊กดูทั้งหมด1 2โอ้โห2คนนี้ไม่แพ้กันเลยผมดูในทีวีไม่แพ้กันเลยแพ้กันเลยบี้กันมานะฮะผมดูในทีวีแล้วก็พบว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอ่ะคือก็ไม่ได้ดูปฏิปต่ออะไรนะคือมันโผล่มาก็แบบเปิดทีวีเล่นๆเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เห็นก็จะแบบอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอ่ะนี่แหละอีนี่ก็หล่อจังเลยนะนางเอกก็สวยสวยนะแล้วแบบว่าบทดันแบบบทเนี่ยแบบโอ้ผมว่ามันเป็นสุดยอดของสามเศร้าเลยนะเออสุดยอดของสามเศร้าเลยคนผีหมาหมายถึงว่าคนผีหมาการเออเราเคยทำคนผีปีศาจนะอันนี้มันคนผีหมาคนผีหมาคือมันวางไอ้สามเหลี่ยมตัวละครนี้ได้แบบเหมาะเจาะมากอ่ะอือเหมาะเจาะมากแล้วนั่นนางเอกสวยนะครับสวยสวยเขาเป็นแฟนจริงๆใช่ครับน้องเบลล่านี่สวยนะครับสวยแล้วเธอคือคนเราเคยรู้จักเธอมาแล้วด้วยแล้วเราลืมเธอเองจากเราลืมเธอเองพี่อย่าไปโทษเธอคืออะไรสักอย่างคือวันนึงเธอโตแล้วเธอไม่สนใจเราอย่าไปโทษนะเพราะเราลืมเธอเองเล่นอะไรแพนิกรูมอ๋อเล่นเป็นน้องลูกโจดี้ฟอสเตอร์โอ้โหยายหนูนั่นแหละยายหนูคนนั่นแหละยายหนูนั่นแหละยายหนูคนนั่นแหละครับเธอไปเล่นผมจำได้เธอจะเล่นหนังออกไซแปงด้วยนะที่บ้าไปแล้วที่ออกไซแปงทำให้ฮอลลีวูดอะเดอะเมสเซนเจอร์หรืออะไรสักอย่างหนังสยองจริงเหรอไม่ดูรู้สึกว่าจะเป็นเราเคยดูเธอเรื่องนึงเป็นบอกเล่นหนังออกไซแปงผมบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเบรกเกรดบ้าเปล่าเอออะไรไม่รู้มันเป็นเรื่องเราเคยพูดถึงด้วยที่มันเป็นเด็กแบบปิดเทอมแล้วไปฝึกการสนุกอ่ะไอแลนด์แลนด์ชุกอะไรไม่รู้ซอมบี้แลนด์ใช่ไม่รู้แลนด์ทุกอย่างอ่ะคือเราก็เห็นความสวยของเธอในเรื่องนั้นแหละเออตอนหลังพอเราเห็นมาตอนหลังเลยเห็นในเทเบิลไลท์ก็เลยพยายามดูไงแต่ในเทเบิลไลท์นี่เด่นเลยแล้วไอ้คาแรคเตอร์มันก็เด่นเธอดังไหมเธอไม่ดังนะคือเธอไม่ดังมากใช่ไหมเพราะคนดูเทเบิลไลท์คนไม่ค่อยพูดถึงเธออ่ะผมได้ยินเนี่ยเพราะลูกค้าเขาเป็นผู้หญิงดังแล้วแต่ผู้หญิงเขาก็ต้องเขาก็ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นเจคอบผู้หญิงจะไม่ชอบใครจะมาพูดถึงเบลล่าใช่ไหมแล้วบทเบลล่ามันก็แบบว่าไม่ส่งเสริมให้ชอบป่ะใช่ผู้หญิงเขายิ่งไม่ชอบเอาเหมือนกันแน่อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาก็ได้แล้วเธอไปเล่นรันอเวย์ก็แบบหนังก็เหลวเขาก็จะได้กลุ่มผู้ชายที่ไปดูหนังเรื่องนี้แหละผู้ชายที่ดูนมเจคอบอ่ะก็จะเห็นว่าเธอหนุ่มโตจริงนะก็จะเห็นว่าเธอสวยผมเชื่อว่าเขาต้องทำแบบว่านมยักคิ้วได้แน่แบบว่าเต้งนมเต้งทำได้อยู่แล้วไปมาดูจะดูดังกว่าใช่ไหมดังกว่าดังกว่าไม่ดังกว่าหรอกไม่ดังกว่าหรอกไม่ดังกว่าหรอกโอ้โหดูคะแนนนะครับเท่าไหร่ 4.8 นะคุณนราคะแนนมันไม่เคยดีแหละทำไมไลท์เนี่ยตั้งแต่ภาคแรกคะแนนมันไม่เคยดีหรอกแต่ใครจะไปใครไปสนผู้แคร์ไอ้จริงมันเป็นหนังแบบนั้นผมดูผมก็หนังมันก็ไอ้นี่พี่ดูอย่างเนี้ยภาคนี้ยังใช่ไหมภาคที่3ยังไม่ได้ดูก็เลยแบบว่าเดี๋ยวไปทยอยไล่ดูเบลล่าสวอนเกิดปี90นะคุณโจ๊กฮะ21เยอรมันเป็นแชมป์โลกกำแพงเบอร์ลินแตกโอ้เกิดปีดีนะครับปี90นี่ Dances with Wolf อะไรอย่างงี้ป่ะปี90เหรอ
แถวๆนั้นนะชินเดอร์ลิสใช่ไหมไม่ใช่ชินเดอร์ลิสอ่ะโอ้ยมาทีหลังไม่ใช่ทีหลังน่าจะ94ไปแล้วอะไรป่ะ90มันตรงพศอะไร3 33อ่ะ33อ่ะคิซาน่าอีเมงไม่ยังไม่แดนเซตแดนเซตหลังนั้นคิซาน่าอากิร่าตัด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 พิกล็อกอ่ะพิกล็อกฮะปี33ฮะปี33นี่ไปทำงานแล้วทำงานแดนเซตเป็นผู้ปี90ครับ90เหรอครับเรื่องโบราณปล่อยผมฮะ90เนี่ยจอห์นแบร์รี่เพิ่งเจอกันนะฮะเพิ่งรู้จักกันปีนึงประมาณปีนึงเพิ่งรู้จักกันจอห์นปีนึงคือถ้าสมมุติว่านับว่าต้นปี90เนี่ยคุณธนาผมเพิ่งเจอกันมาไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนเลยไม่กี่เดือนฮะเราเจอกันไม่กี่เดือนน้องคนนี้ก็เกิดมาครับพูดเหมือนที่เขาเป็นลูกเราเราเจอกันแค่ไม่กี่เดือนเด็กคนนี้ก็เกิดขึ้นมาครับพูดได้แค่นี้ฮะครับครับครับเอาละครับนั่นคือหนังที่เราดูกันมาหมดยังฮะหมดแล้วหมดแล้วเนอะนี่พูดถึงหนังที่ไม่ได้ดูแล้วด้วยซ้ำประตูรอดนะฮะดูความเก่านะฮะยูฟ่ายูโรจับฉลากเออเป็นไงไม่ได้ทราบไม่ข่าวไม่ทราบข่าวโอ้มีกรุ๊ปน่าสนใจคือกรุ๊ป B ฮะเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวมันกี่ชาติกี่ชาติ16 16นี่รอด16ทีมสุดท้ายสุดท้ายครับเยอรมันเนเธอร์แลนด์เยอรมันโปรตุเกสเดนมาร์กมันกรุ๊ปออฟเดธสุดยอดนะกรุ๊ปออฟเดธไอเดนมาร์กของซวยนะเพราะคัดเลือกก็โปรตุเกสเดนมาร์กมันดีกว่าโปรตุเกสนะมันชนะโปรตุเกสชนะโปรตุเกสเดนมาร์กซวยอีกแล้วใช่ไหมเวลาเดนมาร์กมันซวยทีไรเนี่ยเป็นเรื่องทุกทีเป็นเรื่องครับใจคอไม่ดีเลยแล้วสเปนอยู่อิตาลีนะสเปนอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษฝรั่งเศสอุ้ยก็แข็งนี่แต่ว่าอีกสองทีมจะไม่ค่อยก็จะเป็นแบบอ๋อหมายถึงว่าฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีเนี่ยไม่ใช่คู่เดียวกันอ๋ออิตาลีสเปนก็จะโซนในและที่เหลือก็อาจจะเป็นแบบอะไรยูเครนเออยูเครนโปแลนด์หรืออะไรแบบเนี้ยที่เหลืออีกสายนึงก็อ่อนแล้วก็มีกรุ๊ปนึงที่อ่อนเลยฮะที่ไม่มีใครจำได้กรีซรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยกรุ๊ปนึงจับฉลากยังไงฮะแต่เยอรมันผมเป็นห่วงทุกคนนะฮะเพราะเยอรมันดีจริงๆเออเยอรมันเยอรมันดีจริงๆดีจริงๆดีจริงๆฮะนี่มีเวลาอีกหลายเดือนด้วยเนี่ยคือตอนนี้เขากำลังพัฒนาตัวสำรองอยู่ฮะสลับยูคิมเลิฟเขากำลังพัฒนาตัวสำรองอยู่แต่ก็สื่ออังกฤษก็ตามสไตล์นะก็แบบว่าประมาณรูปปากนะหวานหมูโดนฝรั่งเศสฝรั่งเศสอังกฤษฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กแล้วก็อะไรนะอีกทีมนึงเนี่ยเดนมาร์กอยู่กับเราไม่ปีนั้นอ่ะปี92อ่ะซึ่งทุกคนบอกเดนมาร์กตกรอบแรกแน่เนี่ยชนะทุกทีมชนะทุกทีมฮะจะทั้งเยอรมันฮะไม่คือสัปดาห์นี้ฟุตบอลตามข่าวเดียวคือข่าวลูคัสเนว่าอันนี้เลยเป็นไรที่เจ็บวันนั้นน่ะเหรอเจ็บวันนั้นนะครับที่เข่าชนกันนั่นแหละเออวันแล้วเจ็บไปเลยทั้งฤดูกาลไม่ได้กลับมาแล้วฮะเจ็บระดับนั้นเลยครับแล้วใครจะคนแทนเจสเปียริงนี่ฮะอย่างงี้แฟนคุณครับโดนเรียกกลับมาเลยครับจอนโจจอนกลับมาคือจอนเนี่ยตอนนี้ถูกยืมตัวไปแบ็คพูลนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตในแบ็คพูลสนุกมากยิงไป6ลูกเป็นซุปเปอร์สตาร์แบ็คพูลลง8ยิง6อ่ะโอ้แล้วแบบว่าเอ็นฮอลลเวย์ตบหลังตบไหล่แบบน้องเจ๋งจริงงี้เออแล้วจอนโจ้บอกว่าคือต้องหมดเวลายืมแค่เดือนธันวาจอนโจ้ขอต่อได้ไหมอ่ะอยากกำลังสนุกกับเกมขอจบฤดูกาลเลยอีลูคัสเข่าฉีกโอ้จอนโจ้กลับมาด่วนจอนโจ้ตัวบุกไม่ใช่เหรอใช่ฮะก็จะแทนตรงลูคัสต้องสเปียร์ลิงนี่เป็นตัวบอลที่ผมชอบก็เจลงแน่อยู่แล้วเจลงแน่ที่มันกินแต่ของดิบนะเจเป็นผมนะว่าแต่ผมนี่อย่างเซ็งเลยนะกำลังแบบว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ดูลูคัสเล่นดีแจ๋วเลยเล่นดีจริงๆลูคัสก็บอกว่านี่มัน inform of my life เออในช่วงดีที่สุดดีมากเลยอ่ะโอ้โหเจ็บทั้งฤดูเหรอดูนึกว่าไม่นึกว่าเขาไม่เจ็บเยอะคือฉีกฮะเอ็นฉีกฮะสำคัญด้วยนะหัวเข่าแล้วก็ผ่าตัดต้องผ่าตัดแล้วก็คือผูกเอ็นใหม่ฮะแล้วก็ต้องกลับมาปีนึงฮะแต่ก็ลูกค้าก็บอกว่าแต่หนุ่มมันนะไอ้สภาพร่างกายมันก็ยังดีอยู่ผมก็ปรึกษาหลายคนที่เคยเจ็บมาแล้วทุกคนก็พูดว่าตัวเองจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมมั่นใจว่าจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมต้องฝากทีมแพทย์นะไม่กี่ชั่วโมงมีคนเมสเซจเข้าไปให้กำลังใจแบบ 6,000 นะไม่กี่ชั่วโมงฮะจอนด้วยเหรอจอนนั้นเสร็จไปบ้างไหมจอนด้วยแต่ลูกค้าเขาเจ็บเวลาแบบว่า
เวลากำลังแจ๋วไงคือถ้าเจ็บกำลังพุ่งเจ็บเมื่อ3ปีที่แล้วนี่มีใครพูดอ่ะคนคงดีใจอ่ะเจ็บไปมันคงข้ามเจ็บไปนานแล้วพักไปหน่อยแต่เจ็บตอนนี้ทุกคนจ๋องก็เขียนไม่บอกนะจ๋องไม่เสร็จไม่บอกเอาไว้ไงเอาว่าก็เก็ตเบลซูนอยู่เวนูวอล์กันโลน from the cop คุณต้องให้กำลังใจไทยแลนด์เจด้วยนะเพราะเจต้องลงมาแทนนะเจเราสู้อยู่แล้วของสุกไม่กินนะเจกินแต่ของดีโอเคโอเคพักเบรกแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาโทรมาคุยกันด้วย026415394ช่วงนี้อากาศเย็นนะอากาศดีนะอากาศดีโอ้แล้ววันนี้เป็นไข้เห็นภาพเนี้ยกำแพงวัดพระแก้วอ่ะอ๋อที่เขาใช้โอ้โหอลังการนะน่าจะบรรยากาศดีด้วยทั้งคืนนะอากาศเย็นนะอากาศดีเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันรอสิทางแฟร์เรดิโอหนังหน้าใหม่5:20 นครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่หนังหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงลูกหนังหน้าใหม่ครับตามคำเรียกร้องของประชาชนนะครับโทรมาคุยกันได้026415394ครับใครดูอะไรมาหรือว่าไม่ดูก็คุยได้นะแมนยูเจอแมนซีนะฮะเอฟเอครับรอบ3ครับแมนซีเปิดบ้านรับแมนยูฮะในช่วงต้นปีหน้าก็จะต้องหายไป1ทีมใช่ไหมฮะตัวเต็งก็จะหายไปตั้งแต่รอบ3 1ทีมแมนจะเลิกแมนเป็นทีมนึงทีมใหญ่ๆก็เช่นวิลล่านะฮะวิลล่าเจอบริสตอลฮะโอ้โหน่ากลัวจะรอดมั้ยส่วนท็อตแนมเจอเชลแนมฮะเชลแนมใช่อาร์เซนอลเจอลีดส์โอ้โหไม่ง่ายนะไม่ง่ายเท่าไหร่ไม่ง่ายลีอะลิเวอร์พูลเจอไม่เซาท์เอ็นก็โอแลมอะเชลซีอะพอร์ทสมาร์ทครับประมาณนี้นะประมาณเลยประมาณนี้แล้วก็เห็นข่าวนี่ครับโซคราติสไปซะแล้วฮะโอ้นี่เป็นตำนานนักเตะบราซิลคุณหมอเป็นกัปตันทีมคุณหมอด้วยกัปตันทีมแพทย์ปี82ครับโอ้ชุดนั้นดีนะชุดนั้นที่ชอบมากชุดนั้นจะดีมากๆเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันพฤหัสนะครับเพิ่งป่วยนะฮะป่วยวันพฤหัสแล้วก็เสียชีวิตซะแล้วครับอายุเท่าไหร่ครับจอมอายุ57ปีเท่านั้นครับโอ้57นะฮะซูเคติสก็ใครจำได้เขามีลีลายิงลูกโทษที่ชะงักนิดนึงไม่เหมือนใครไปเซิร์ชดูแล้วกันนะไปเซิร์ช YouTube ดูซูเคติสแต่คงมีวิดีโอเต็มอ่ะเพราะเขายิ่งใหญ่นะสุดยอดมากเก่งมากเป็นกัปตันทีมชาติบราซิลยุคที่คนดูทันก็จะพูดว่าบราซิลยุคนั้นเล่นบอลสวยงามจริงๆนะแล้วซูเคติสแกมีลีลาเฉพาะตัวที่สง่าใช่ตัวแกจะสูงๆนะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อ่ะคือใหญ่แบบสูงๆอ่ะมันก็จะน่าสนจริงแล้วมันจะดูกองแก๋งหน่อยจริงๆแล้วแต่ว่าแกก็ดูแบบเล่นบอลสวยงามสวยงามเหมือนเซิงอะฮะถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเซิงฮะฝรั่งก็เรียกว่าเริงระบำบนยอดหญ้านะเท่ๆนะเท่ครับมีคราวผมยาวหน่อยเท่มากแต่เดี๋ยวในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนักฟุตบอลตายเมื่อวันอาทิตย์ก็คือแกรี่สปีดแกรี่สปีดอันนี้ยังเป็นคอร์รัปชันมืดอยู่นะว่ามาสาเหตุนะใช่ฮะแกรี่สปีดก็มันมีสองอย่างชี้นำไปบ้างฮะยังไม่เห็นฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีเห็นเพราะว่าทุกอย่างมันบอกอย่างเดียวว่าไม่มีแผนเหมือนดูไม่มีแผนก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรอย่างงี้ป่ะชีวิตครอบครัวมีความสุขแล้วก็มีภรรยามีลูก2โตแล้วแล้วก็เพิ่งเคยสัมภาษณ์ว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขในชีวิตอย่างงี้นะฮะไอ้ 2-3 วันก่อนหน้าก็ดูใช้ชีวิตก็โอเคปกติยังนัดเพื่อนไปเที่ยวเลยนัดอันเชอร์เลอร์เที่ยวเลยฮะอ๋อโอ้ก็สนิทกันมากใช่มั้ยคือนัดว่าเนี่ยเสาร์เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสองนี้เขาต้องไปนอนค้างบ้านกันนะเพื่อจะไปมาลอนดอนด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าอ่านเจอข่าวไมเคิลโอเว่นแบบว่ายังขับรถสวนกันเลยโบกมือทักทายกันอยู่เลยเขาบ้านเท่าใกล้กันไมเคิลโอเว่นก็เนี่ยคนเพิ่งแพลนกันว่าเดี๋ยววันศุกร์ไปนอนบ้านแกแล้วเรานั่งรถไฟไปด้วยกันเข้าลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตทำงานเป็นไงฮะก็เป็นนักฟุตบอลที่ติด1ในคนที่เล่นบอลพรีเมียร์ชิพมากนัดที่สุดอ่ะเกิน500เกมติดแบบอันดับสูงๆนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จในอาชีพนักฟุตบอลนะแน่นอนฮะเล่นบอลระดับสูงตลอดเป็นแชมป์กับลีดส์ยูไนเต็ดครับอยู่ทีมไหนก็ประสบความสำเร็จนะนักบอลที่ดีครับเป็นกัปตันทีมชาติเวลส์แล้วเป็นล่าสุดก็เป็นโค้ชทีมชาติเวลส์ซึ่งเป็นช่วงทำให้เวลส์กลับมาเขาชุ่มกระชวยเพราะชนะ3นัดรวดครับแล้วยังเซ็งมานานนะฮะกำลัง
ชีวิตคือกำลังดีไปหมดเลยถ้าที่ทราบไม่มีหนี้มีสินแล้วก็เป็นคนประเภทที่ทุกคนพูดตรงกันว่าถ้าเรามีปัญหาเราไปหาแกรี่สปีดอ๋อเหรอฮะฮะเป็นคนแบบเป็นที่รักของเป็นที่รักทุกคนฮะเป็นคนรูปหล่อนะตอนเป็นรูปงามรูปงามรูปหล่อใครมีปัญหาไปหาเขาอะฮะอลันเชลเลอร์บอกเป็นหัวไหล่ไว้พิงฮะเบลเลอร์เบลามี่ถึงแบบคริสเบลามี่ถึงก็ร้องไห้นะเพราะนี่แบบรุ่นพี่ที่แบบว่าปลุกชีวิตเขาขึ้นมาเลยร่วมนับถือกันแล้วพี่สเวตพูดไว้น่าสนใจจริงฮะคือแบบว่าผมรู้จักเขาครั้งแรกเนี่ยคือตอนผมเพิ่งติดทีมชาติซึ่งตอนนั้นยังเล่นทีมอะไรไม่รู้ก้องกิ๊กก๊อกอยู่ในเตะแต่ประมาณนี้ครับแต่ว่าแกรี่สปีดเป็นรุ่นพี่ไม่กี่คนเอาจริงต้องบอกว่ากับป้าจะเป็นคนเดียวที่แบบทรีตเขาเรากับเขาเป็นเอียนลัชหรือมาร์คฮิลส์ให้เกียรติแล้วก็ดูแลให้คำแนะนำเป็นคือเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นไม่ต้องมาคุยด้วยก็ได้นะแต่แบบหมอนี่ก็ดูแลเด็กอายุ18 19ที่ก้องแก๊งแบบอย่างผมอะไรเงี้ยแบบว่าเออชื่นชมแกรี่สปีดมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุอย่างนี้เพราะทุกคนก็เพิ่งได้คุยกับแกรี่สปีดกันทั้งนั้นอ่ะก็เป็นข่าวช็อกแหละแต่ที่ผมรู้สึกชอบมากอย่างนึงก็คือการที่แบบว่าการไว้อะไรในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สมาคมฟุตบอลก็ตัดสินใจไว้อะไรด้วยการปรบมืออ่ะครับผมชอบนะคือแทนที่เป็นนาทีที่อยู่กันในความเงียบอ่ะให้ไปนึกถึงสิ่งดีงามที่เขาเคยทำมาก็เลยแบบว่ายืนปรบมือกันเป็นภาพที่ดีครับเป็นลักษณะงานที่ดีเสียใจด้วยครับผมพอใจยังลูกหนังหน้าใหม่ถ้ามีใครพูดเรื่องลูกหนังหน้าใหม่จะพูดเรื่องฟุตบอลไปอีกชั่วโมงหนึ่งพอใจยังพูดได้จริงๆนะฟุตบอลอ่ะอาทิตย์แล้วห้ามพากับพาอย่ามาห้ามอย่ามาห้ามรับสายแรกเลยแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับคุณเย็นหลีฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย็นหลีต้องเสียงดังหน่อยนะได้ค่ะปากใกล้โทรศัพท์อ่ะโอเคจันโลได้ยินหรือยังครับได้ยินมาตลอดเลยยินหรือแต่ว่ามันมันเบาช่วงนั้นมันเบานี่ตอนนี้ชัดแล้วครับโอเคครับชมได้มาครับอ๋อที่ผ่านมาเพิ่งดู The Wrestler ค่ะแต่ว่าดูในทีวีนะคือดูในโรงแล้วแล้วทีวีเขาเอามาฉายที่นั่งมวยปั้มเหรอใช่ใช่ The Wrestler อ๋อครับแต่มันดูไปครึ่งเรื่องหลังอ่ะพี่โอ้ไม่แต่ว่าหนูเคยดูในโรงแล้วแต่ว่าแบบเมื่อนานมาแล้วตอนที่แบบเลเซอร์เพิ่งเข้าแล้วก็ไปดูกับพวกพี่ๆคณะอะไรเงี้ยช่วงนั้นแบบคณะมวยปั้มเราอะเหรอคณะมวยปั้ม ไปเต็มแล้วกลับมาพร้อมกับท่านั้นเลยอะแมนดี้อะไรอะมานั่นอะก็ถือว่าเป็นการทวนความรู้สึกเนาะเป็นไงอะดูครั้งที่สองแล้วรู้สึกดีเหมือนครั้งแรกมันหรือว่าครั้งแรกรู้สึกอย่างไรครั้งแรกรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่ามันเหมือนแบบดูคือมันแบบใช้กำลังแรงและอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยในครั้งแรกที่ดูนะอะไรเงี้ยพอครั้งที่สองมันก็เลยถึงแม้ว่าจะไม่ดูครึ่งแรกก็ตามพอไปครึ่งหลังอะไรเงี้ยมันก็เหมือนยังไงอ่ะมันได้เข้าใจมากขึ้นมั้งอะไรเงี้ยเหมือนใส่ใจรายละเอียดอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยตรงโดยเฉพาะพี่เคยดูแล้วถูกปะถูกสิไอตอนที่เกือบตอนสุดท้ายแล้วอะที่มันไปมวยปั้มครั้งสุดท้ายค่ะแล้วผู้หญิงคืออะไรนะแคสซิดี้ใช่ป่ะตามไปอันเนี้ยจำไม่ได้แน่ๆ แล้วที่ตอนก่อนที่ไอ้แลนดี้เขาจะออกไปปั้มสุดท้ายเขาก็เหมือนแบบเขาก็หันมาบอกไอ้แคสซิดี้อะไรเงี้ยคือคุยกันแล้วแคสซิดี้ก็บอกว่าอย่าออกไปเพราะว่ารู้ว่าสภาพไม่ดีใช่ปัญหาโรคหัวใจอะไรเงี้ยแล้วไอ้นิ้มก็เลยบอกว่าเหมือนแบบโลกข้างนอกแม่งไม่ได้สนใจเลยไม่สนใจกูเลยอะไรเงี้ยทั้งแม่งทั้งกูนะฮะขอให้ระวังนิดนึงเยาวชนเรานะฮะแล้วไอ้นี้มีแค่แบบตรงนี้ที่เดียวอะที่แบบแคร์ฉันอะไรเงี้ยออกไปตรงนี้มันดูใช่ที่สุดอะนะใช่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นแบบจุดที่จุดหนึ่งในหลายๆจุดที่หนังต้องการบอกแต่ว่ามันน่าจะเป็นจุดสำคัญมากในจุดหนึ่งกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนตลอดในเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการเขาก็สื่อบอกว่าเหมือนแบบแลนดี้มันนี่มีที่ยืนในทุกด้านในชีวิตอะไรเงี้ยกำลังตกต่ำอะไรเงี้ยแล้วเขาคือต้องการที่จะออกจากในการที่เป็นมวยปั้มในขณะที่จริงๆแล้วว่ามวยปั้มก็เป็นจุดที่ทำให้เขาสามารถยืนขึ้นได้เหมือนกันประมาณนั้นแหละพี่ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอะคอนทราสต์แต่ว่ามันก็เป็นจุดที่มันเป็นแบบเส้นขนานไปเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลย
กล่าวโดยสรุปว่าดูหน2รู้เรื่องขึ้นเข้าใจขึ้นนิดนึงครั้งแรกมัวไปเหนื่อยกับหลังเข้านะ พี่เขาหันหลังเดินตลอดเวลาแล้วกล้องมันก็ดันแบบเป็นแฮนด์เฮลนะแล้วหายใจแรงเกินด้วยถ้าลองนึกหายใจแรงดูในโรงนี่แรงมากเหนื่อยจริงอ่ะคือหายใจแรงอย่างนั้นเหนื่อยมากกับครั้งแรกแต่มันก็เป็นหนังแนวฮีโร่นะใช่ไหมฮะคือคนประเภทเป็นฮีโร่ในอีกแบบนึงโจ๊กกับผมชอบผู้หญิงไม่น่าชอบใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันแมนไปผู้ชายมากมันแมนไปอ่ะผู้ชายที่ชอบกอดป้ามกันนะเนาะจำเลยจ่องไม่อินไม่อินอ่ะไม่รู้โจ๊กกับผมชอบจ่องไม่อินใช่ไม่เข้าใจหรอกไอ้เรื่องชีวิตหมาล่าเนื้อคืออะไรไม่เข้าใจโยนเนื้อซะมากกว่าไม่เข้าใจอ่ะอะไรเล่นอย่างนี้ออสการ์อะไรเงี้ยไม่เข้าใจอะไรออสการ์เยอะใช่ปะเรื่องเนี้ยไม่ได้ฮะเขาได้ชิงแต่ว่าก่อนออสการ์เขาได้รางวัลสถาบันต่างๆมาแรงมากเขามาแรงมากคือมันก็เป็นการแสดงที่ดีจริงๆก็มิกกี้รูก็กับชอนเพนใช่ไหมฮะก็แบ่งกันมาปีนั้นอะคือเขาเป็นการแสดงที่ดีแล้วก็เรื่องมันก็กินใจอ่ะมันไอ้พวกแบบเขาเรียกอะไรแบบพวกคนหมดสภาพแล้วมันกลับมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบมันให้กำลังใจคนอ่ะนะอันนี้มันดูจริงด้วยเออวิธีทำมันดูจริงมากภาพสวยด้วยครับหมดยังยินดีอ๋อจะมีอีกเหรอเอาอีกเหรอไม่ครับถามดูว่าหมดยังในสำหรับเรื่องนี้ใช่ป่ะอ่าหมดแล้วก็ได้เออแล้วเรื่องอื่นนะมีอีกเหรอมีเพิ่งดูไปอีกเรื่องนึงครับเรื่อง The Kids Are Alright The Kids Are Alright อันนี้ Annette Bening กับจูเลียนมัวร์ป่ะซึ่งดูไปโหลดมาดูแล้วก็รู้สึกไอ้เรื่องนี้ก็คือมันจะเป็นแนวครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติก็เหมือนจะชอบหนังพวกแบบดราม่าครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคือตอนแรกด้วยสิ่งที่หลายๆคนมองใช่ไหมมันจะเป็นแบบพ่อแม่ที่เป็นเลสเบี้ยนใช่ไหมคะครับมาแบบเป็นครอบครัวเลยทอมอ่ะใช่ไหมเป็นทอมเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่แฟมิลี่แบบไม่คอนเวนชั่นอลสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือหนังก็ไม่ได้เป็นโมเดิร์นแฟมิลี่คือหนูรู้สึกว่าถ้าหนังอย่างเงี้ยมันน่าจะสื่อแบบการที่มีพ่อแม่เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นครอบครัวธรรมดาที่มีปัญหาทางครอบครัวใจธรรมดาสมากกว่าหนูคิดเองหรือเปล่านะแต่ก็รู้สึกอย่างนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วรู้สึกว่าโดยเรายิ่งชื่อหนังอ่ะบอกว่า The Kids Are Alright ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันก็ยิ่งตอบกับความคิดของที่หนูคิดไปซึ่งไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ว่ามันก็เหมือนแบบว่ามันก็โอเคนะคือเหมือนว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าอะไรซึ่งในเรื่องมันก็จะมีใช่ไหมว่าแบบที่ผู้ใหญ่ไปห่วงกันนักปัญหาเนี่ยใช่ว่าแบบเด็กจะเป็นยังไงที่จริงเขาก็รู้สึกโอเคกับมันอะไรหลายอย่างมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นไอ้คนไม่รอดแต่ผู้ใหญ่ใช่ประมาณนั้นแหละแล้วแสดงดีกันไหมดาราเต็มเลยนะแต่ว่าไม่รู้จักเด็กนะไม่เคยเจอเด็กมาก่อนไม่รู้ไม่เคยเห็นเด็กมาก่อนเลยพี่เคยเห็นปะน่าจะไม่เคยหนังก็ไม่เคยดูเลยฮะอ้าวเหรอโอเคนี่มีหนูคนเดียวที่เคยดูเหรอใช่เอาเวเย็นหลีอ้าวออนไลน์เลยฮะอ๋อโอเคพี่เปลี่ยนเรื่องไหมถ้างั้นเอาให้อีกเรื่องนึงพอเรื่องอะไรดีอะเรื่องบูเบอรี่ไนท์ก็ได้ My Blueberry Nightหวังกะไวเนาะหวังกะไวครับอันนี้ดูไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ว่าแบบไม่รู้ตอนจบแล้วยังไงแต่ว่าภาพสวยอ่ะแค่นั้นอือพี่จำเรื่องไม่ได้อ่ะนานแล้วใช่มั้ยก็ 2-3 ปีเนาะเกินพี่เหลือเกินเฮ้ยเก่าแล้วเหรอเหรอไม่มีอย่างน้อยแต่ดูแล้วมันไม่ประทับจิตอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่ารู้จักหวังกะไวใช่มั้ยทีนี้พี่วิเคราะห์ได้เองในภายหลังว่าหนังพี่หว่องที่เราชอบแกเนี่ยเพราะบรรยากาศแกเป็นคนกำกับบรรยากาศได้ดีภาพสวยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแกจะมีการกำกับการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์คือกำกับเหมือนเอาดารามายืนโพสนะคือใช้ตัวเล่นเยอะมากอ่ะหน้าตาก็นิ่งๆหน้านิ่งแต่ตัวเล่นเยอะท่ามากท่าเยอะพูดน้อยอะไรเงี้ยแต่พอเป็นหนังเรื่องนี้ไอ้ภาพก็สวยแต่วิธีโพสต์มันเปลี่ยนไปมันพยายามไปเป็นปรับให้เข้ามันนั่นพูดเยอะมันนั่นใช้วิธีดราม่าอีกแบบนึงอะซึ่งแล้วมันไ
ไม่เข้ากับแบบเออไม่พี่คิดว่ามันไม่เข้ากับภาพและการตัดต่อที่มันเคยเป็นคุณจะมาสโลโมชั่นกับบทพูดแบบนี้ไปทำไมอะไรเงี้ยว่าตอนนางเอกกำลังจะพูดความรู้สึกตัวเองเนี่ยจะสโลโมชั่นทำไมอ่ะมันดูแล้วขัดใจไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับเห็นพี่เหลียงชาวเวยยืนโพสสโลโมชั่นอยู่อ่ะตีหน้าเศร้าเออจากมันอียืนสุบุรีขี้บุหรี่หล่นอะไรเงี้ยคือแบบเออเวลาโพสนั้นมันถูกเวลาคุณทำสโลโมชั่นมันถูกแต่พอมันไม่ใช่เนี่ยมันเออมันขัดกับอารมณ์แปลกว่ะดูแปลกแล้วพี่รู้สึกยังไงกับฉากที่แบบตอนที่มันจะเป็นฉากของหนังเลยเนาะปาที่นอร่าโจนกับจูดลอจูบกันแบบบนโต๊ะในโปสเตอร์อ่ะถ้าเป็นพี่โจ๊กจะตอบว่าอยากเป็นจูดลอตอนนั้นถ้างั้นหนูตอบว่าหนูอยากเป็นนอร่าโจนพี่ก็อยากตอบเหมือนหนูเหมือนกันไม่รู้จะถามว่าพี่คิดยังไงกับฉากนั้นแล้วเขาจับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยที่นี่ก่อนเนี่ยพอมาในฉากนั้นใช่ป่ะแล้วเขาก็ตัดไปเป็นรูปที่มันแบบน้ำของบูเบอรี่ของแบบพายบูเบอรี่อ่ะเยิ้มแบบน้ำไอติมอ่ะที่มันเยิ้มลงเนื้อออกปะที่มันแบบเป็นน้ำขาวๆที่ไหลลงบนบูเบอรี่เขาอยากจะบอกว่ามันหยาดเยิ้มไงความรักมันเยิ้มหยาดเยิ้มอย่างนี้แล้วพี่รู้สึกไงกับฉากเนี้ยพี่จำไม่ได้เลยครับจำได้อย่างเดียวเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คือชอบเพลงเพลงที่เขาใส่ในหนังใช่แล้วเพลงไม่ใช่ของนอร่าโจนด้วยอ่ะมีหลายคนมีหลายคนนะมี Harvest Moon นี่ของใครอ่ะเนาะ Harvest Moon เพลงเก่าอ่ะเพลงเก่าของนี่กูยังใครเอามาร้องใครเอามาร้องไม่รู้ผู้หญิงอ่ะจำไม่ได้ก็เป็นวงอินดี้สมัยใหม่หลายวงแต่เพลงเพราะเพลงครับผมก็เอาเป็นว่าดูแล้วไม่ประทับจิตอ่ะ2007นะฮะ2007 4ปีแต่ไม่ได้แย่นะเออหนังไม่ได้แย่อะไรหรอกแค่รู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องวิธีทำไม่ลงตัวตอนทดลองนี้ล้มเหลวเขาทำในฮ่องกงดีกว่านะแล้วมันบรรยากาศมันเปลี่ยนไปหมดเนี่ยใช่ครับไม่พูดจีนดาราที่ไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยแนทลีพอร์ตแมนสโลทำใหม่ว่าอย่างสโลทำใหม่บทพูดธรรมดาจะสโลทำใหม่ราเชลไวท์สวยมากโอ้สวยมากแต่ก็ยังจำนอร่าโจนนั่นนอร่าโจนลืมทุกอย่างแต่ก็ยังพอจำแบบความเป็นภาพความรู้สึกของแบบภาพสวยมันออกจากโรงได้นะความรู้สึกก็สวยดีจำได้ว่าสวยดีแต่บางทีคนเราก็คิดแบบเนี้ยคุณเยลลี่คือแบบว่าเฮ้ยมันจะสวยไปทำไมอะไรเงี้ยก็เอาแบบว่าเอาสื่อสารก่อนไหมอะไรเงี้ยนึกออกปะเออแต่ว่าได้ไงครับพี่หวังอาจจะคิดอีกแบบนึงระดับพี่หวังคิดอะไรเราก็ต้องยอมพี่หวังกับพี่จ๋องยังไม่เหมือนกันเออมันกินกันไม่ลงนะกินไม่ลงพี่ดีโอเคนะเย็นหลีนะขอบคุณนะครับขอบคุณจ้าโอเคค่ะขอบคุณมากครับพี่สวัสดีจ้าสายเราไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เชิญครับคุณเจี๊ยบนะครับค่ะเชิญครับไปดูเรื่องฝนตกขึ้นฟ้ามาค่ะคุณเจฟดูฝนตกขึ้นฟ้ามาเหรอค่ะเป็นไงคะชอบชอบนะค่ะก็พูดถึงประเด็นที่บอกว่าดูไม่ค่อยดูเรื่องก่อนละกันค่ะค่ะใครบอกว่าดูไม่รู้เรื่องก่อนหมายถึงว่าก็คือที่ผ่านมาหนังพี่เป็นเองใช่ค่ะก็คือได้ข้อมูลมาว่าหนังของพี่เขาอะค่ะจะดูไม่รู้เรื่องกันส่วนใหญ่จะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับตัวเองค่ะก็คือไม่เคยดูของพี่เขามาก่อนแต่มาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกโอ้จริงเหรอค่ะหนูอายุเท่าไหร่ขอโทษทีหรือว่าหนูอายุ42แล้วเหรอเยอะแล้วค่ะเหรอทำไมไม่เคยดูยังเป็นเอกมาก่อนล่ะเพราะว่าอะไรไม่ค่อยได้ดูหนังค่ะอ๋อเหรออ่าๆๆค่ะก็ดูแล้วก็ว่ารู้เรื่องดีนะคะใช่ครับเพราะเรื่องนี้เขาก็พูดตรงกันครับว่ามันเป็นหนังที่ดูเรื่องมากที่สุดเรื่องนึงของของเป็นเอกของเป็นเอกบางคนถึงก็รับไม่ได้มันดูรู้เรื่องเกินไปหรือเปล่าพอแล้วค่ะแต่ก็ยังมีจุดที่ไม่รู้เรื่องอยู่จุดนึงนิดนึงแต่พูดอะไรก็ต้องระวังว่ามันจะเฉลยอะไรในหนังนะไม่เฉลยค่ะจ้ะมันจะเป็นยังไงที่งงอยู่นิดนึงตอนสุดท้ายที่เป็นฉากค่ะกับคุณหมอค่ะครับมันเหมือนงงว่าอยู่ดีๆก็คือฉากนั้นเหมือนพระเอกเขากลับ
บ้านมาแล้วก็เหมือนเปิดบ้านมาแล้วก็เจอหมออยู่ในบ้านบ้านเขานอนอยู่ตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันคุณเจี๊ยบค่ะคือคุณเจี๊ยบงงว่ามายังไงใช่ไหมก็เลยงงว่าตรงนั้นอ่ะคือมันเป็นยังไงเท่านั้นเองอ๋อโอเคก็เป็นไงมาไงถึงไปเจอไม่นานก็ไอ้มันมีไอ้ก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้านี้เขาไปอยู่ด้วยกันมาที่หนึ่งถูกป่ะที่หนึ่งแล้วก็มันก็เกิดเหตุเกิดเหตุที่นั้นใช่ไหมพอเกิดเหตุที่นั้นเหมือนอยู่ไม่ได้แล้วไงครับแต่คือกันไปแต่คืออยู่ไม่ได้อ่ะอยู่ไม่ได้แล้วเพกก็มากับเพกไปกับหญิงไปกับสาวครับหมอเขาก็คงมาของเขาเองโดยที่ใครก็คิดเหมือนการคิดสันนิษฐานไม่รู้จะไปไหนป่ะว่าสงสัยเขาคงจากเหตุการณ์นั้นทำให้เขาต้องมาหลบอยู่ที่นี่ใช่ไม่รู้จะไปไหนแต่ว่าในหนังเขาก็ไม่ได้บอกแบบนี้แต่เราก็ถ้าเปิดประตูไปเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเปิดประตูไปแล้วเจอเขามันดูตกใจกว่าป่ะคือถ้ามันเล่าว่าหมอสมสารมาด้วยเนี่ยมันก็จะไม่หนุกเขามาวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วมันมีเวลาโบกแท็กซี่มีเวลาที่หนังไม่ได้เล่าก่อนหน้านี้จะเดินได้ปลอกก็ได้เพิ่งเจ็บเพิ่งเจ็บเพิ่งเจ็บตอนแรกมันจุกอยู่ก็เดามั่วนะครับเข้าใจแล้วเนาะแล้วชอบไหมครับดูหนังเรื่องนี้ชอบไหมไม่ค่อยก็หนูให้พี่เขาสอบผ่านสอบผ่านนะที่ให้สอบผ่านเพราะว่าอะไรก็หนังเขาก็ดูรู้เรื่องแล้วก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึงความเป็นสากลนะคะหมายถึงว่าตัวหนังขายได้ไหมคือไม่ใช่ว่าแค่ดูรู้เรื่องอย่างเดียวรู้สึกว่าหนังเขาก็ขายได้ขายได้นี่คืออะไรฮะความหมายครับอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรที่เราพูดว่ามันคือคำว่าขายได้นี่คืออะไรก็คืออย่างเช่นว่ามีฉากรับซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนกับสิ่งที่จะดึงคนไปดูอย่างเงี้ยเหรอนี่คือหมายถึงว่ามีจุดขายใช่ใช่ใช่มันหนังอื่นคือเหมือนกับว่าอาจจะพูดตรงๆก็คือเหมือนว่าฉากพวกเนี้ยไม่จำเป็นคือไม่ต้องใส่เข้ามาก็ได้มันก็ทำให้หนังรู้เรื่องได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องมีหนังแต่ว่าเขาก็ใส่เข้ามาเพื่อมาดึงดูดคนอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่าเข้ามาเพิ่มให้มันดูมีสีสันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกทำได้แล้วก็เลือกตัวแสดงก็หมายถึงว่าความสวยงามก็เป็นสากลนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปว่ากันไปจริงเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าจริงอยู่คุณเจี๊ยบพูดถูกว่าฉากนั้นถ้าเราไม่เห็นนมเนี่ยเราก็รู้เขาทำอะไรกันถูกไหมแต่ว่าภูมิกับเขาอยากใส่เพราะเพื่อมีจุดขายแต่ว่าจริงเขาแค่อยากใส่มันเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันก็เหมือนว่ามันก็เป็นเหมือนหนังที่แบบไม่ใช่แค่มีแต่เรื่องก็คือที่บอกขายได้ก็คือเป็นเหมือนว่ามีก็คือเข้าใจว่ามีอย่างอื่นที่คนเขาดูที่เขาชอบกันก็มีให้ดูด้วยแต่ว่ามันเป็นศิลปะมันก็เป็นศิลปะครับมันไม่ได้บอกว่าจะอย่างนั้นแล้วก็โอเคมันก็เป็นศิลปะด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นศิลปะหรือเปล่าพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะค่ะครับค่ะแล้วก็แล้วก็ใจเย็นๆใจเย็นจ้ะนิดนึงละกันเพราะว่าพี่โจ๊กไม่ดุใจเย็นๆค่ะจ้ะก็อยากจะพูดเผื่อไปให้พี่เขาด้วยค่ะเผื่อจะเป็นกำลังใจให้พี่เขาว่าก็ที่บอกเรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องการขายใช่ไหมคะครับก็อย่างการดึงเอาดารามาขายอย่างโจอีบอยค่ะครับก็คือฉากของโจอีบอยเนี่ยจะเป็นฉากที่เหมือนแบบเป็นนักเลงแล้วก็เป็นฉากที่เหมือนพระเอกเขาโดนทำทารุณอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นฉากเด่นฉากหนึ่งแต่ว่าตัวแสดงอ่ะจริงอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นโจอีบอยก็ได้ครับแต่ว่าเขาเหมือนเขาก็ดึงโจอีบอยขึ้นมาทำให้แบบฉากที่มันเด่นอยู่แล้วมันทำให้คนแบบจำได้ด้วยค่ะแล้วคือไม่ใช่ดึงแค่แบบเอาใครก็ได้ขอให้เป็นดารามาอะไรเงี้ยจะได้จำได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือโจอีบอยเขาก็แสดงเลือกคนได้ถูกครับก็เหมือนกับว่าถึงเขาจะแสดงแค่แป๊บเดียวแต่ว่ามันก็เป็นฉากเด่นนะคะครับเขาทำให้คนจำได้มันก็คิดว่าถ้าเป็นในแง่ของการตลาดการขายพี่เขาก็น่าจะสอบผ่านนะคะอาจจะเป็นหนังที่ขายได้
ถ้าห่างจะสอบผ่านอยู่ไม่กี่คนนะตอนนี้รายได้ไม่ค่อยดีนะฮะต้องช่วยกันเข้าสอบเยอะกว่านี้นะครับหมดไหมเจี๊ยบหมดไหมอีกเรื่องนึงละกันค่ะอีกเรื่องนึงเหรอเอามาเรื่องนี้นิดนึงสั้นๆนะเจี๊ยบนะนี้ค่ะสั้นเรื่อง Love Letter ค่ะ Love Letter อ๋อมาดูเหรอฮะดูค่ะโอ้มีคนดูบ้างไหมอ่ะ3คนถึงไหมถึงเกินค่ะเกินเกินเหรอเออขนาดพี่ยังไม่มาดูเลยผมมาไม่ทันอ๋อเหรอเออมาไม่ทันตั้งใจจะมาดูแต่มาก็บอกว่าชอบหนังเรื่องนี้ค่ะคนอาจจะชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วเลยก็เป็นหนังแบบโอ้หนังดีแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังดีมากดีมากก็หนังดีมากดีใจที่ชอบนะฮะหนังดีมากดีมากแล้วโอกาสที่เราได้ดูเป็นฟิล์มไม่มีแล้วดีกว่านี่คือขุดมาจากกล่องนะคือมันอยู่ในกล่องเราฟิล์มอยู่ในกล่องมันไม่มีวันจะกลับมาอีกแล้วฮะมันก็เก็บอยู่ในที่เก็บของเขาครับแต่ก็อยากให้ได้ดูกันแหละก็เลยเอามาฉายฮะดีค่ะครับอยากให้ไปดูกันเยอะๆไม่มีแล้วครับหมดแล้วเราฉายเป็นแค่เป็นรอบพิเศษครับอ๋อค่ะครับเดี๋ยวเผลอๆเมื่อไหร่เราค่อยฉายอีกทีฮะจริงๆรอบนี้ที่เอามาฉายเนี่ยเพราะพี่อยากดูแต่ว่าไม่ว่างไม่ว่างฮะเดี๋ยววันไหนว่างเอามาฉายใหม่ฮะครับวันนี้แค่นี้นะคะได้ครับเจี๊ยบคราวหน้าไม่ต้องเขินขนาดนี้นะตื่นเต้นเราไม่ได้ค่ะครับสวัสดีครับพี่โจ๊กอย่าดุน้องมากนะครับผมไม่ได้พูดสักคำก็เพราะคุณไม่พูดไงปกติคุณจะแบบว่าผมดูเครียดเออคุณเครียดไปนิดนึงเจี๊ยบดุหน่อยได้มั้ยดุเลยนะอย่าๆๆดุอย่าดุคือเขาดูบอลอยู่ฮะเจี๊ยบเขาไม่ได้อะไรนะฮะคือตามันมองทีวีดูบอลล่องลอยเพราะว่าครูพละจะมาทำทีมนี้ไงซันเดอร์นะดูซะหน่อยมันดูบอลอยู่นะฮะมันไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังหรือว่ากำลังหาเรื่องถกเถียงในกระหนูนะฮะเปล่านะฮะเดี๋ยวดุเลยเดี๋ยวดุซะเลยเนี่ยสายต่อไปชื่อคุณต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคุณต๋องครับครับดูฝนตกขึ้นฟ้ามาฮะครับเป็นไงครับความรู้สึกแรกก็กลางๆครับเรื่องนี้คือมันคือไม่ได้ดูออกมาแล้วรู้สึกว่าชอบเลยเหมือนตอนดูรักน้อยนิดอะครับครับแล้วส่วนตัวหนังก็รู้สึกว่าการแสดงดีนะครับครับหลายๆตัวก็เล่นดีแล้วก็สาวๆของเป็นเอกก็ดูดีฮะเขาเปลี่ยนเป็นของเราได้ไหมฮะเปลี่ยนเป็นของเราเลยเขามีส่วนร่วมด้วยได้ไหมฮะนางเอกของเป็นเอกนี่มีใครมาฮะมีพี่หมิวฮะมีพี่หมิวมีเฟย์อุ้มฮะมีอุ้มมีนุ่นกิฟซี่ฮะกิฟซี่โอ้ดีๆนั่นนะฮะสายป่านสายป่านแต่ละคนสายป่านเรื่องหนังก็ค่อนข้างเครียดฮะครับแล้วก็คือดูรวมๆแล้วก็รู้สึกอยากดูอีกครั้งนะดูรอบสองได้ว่าชอบหรือเปล่าดูรอบสองน่าจะสนุกขึ้นหน่อยครับผมดูรอบสองน่าจะสนุกขึ้นแล้วแต่ว่าก็มีบางช่วงที่ผมหลุดเหมือนกันอย่างแยกไม่ออกว่าช่วงนี้เขาลำดับเวลาใช่เขากลับหัวหรือยังอ๋ออันนี้ถ้ารอบสองจะกระจ่างเลยทุกอย่างมันจะกระจ่างง่ายหมดเลยถามนิดนึงที่ดูไอตอนนี้เขาซ้อมใส่แมกกาซีนปืนนั่นคือเขากลับหัวหรือยังอะไรยังเหรอฮะอันนั้นยังเป็นช่วงฝึกวิชาเป็นช่วงฝึกวิชากับซันยูป่ะยังฮะนะยังอ๋อเหรอฮะเพราะว่าบางทีผมนึกว่าแบบเขากลับหัวแล้วเขาเลยต้องมาฝึกอีกทีนึงอ๋อไม่ยังตอนกลับหัวแล้วมีคล้ายๆฝึกเดินฝึกทรงตัวฝึกทรงตัวมีแล้วลองสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเรื่องพวกนี้มันมีจริงไหมหรือว่าไม่ใช่ฮะไม่ทราบเลยฮะแต่น่ากลัวมากเลยนะผมดูแล้วผมว่าน่ากลัวแล้วนี่อาการนี้มันน่ากลัวมากแล้วเขาจะยิงจะไปยิงคนได้เหรอนะ
ไม่รู้แต่ว่าโดยรวมก็รู้สึกอยากดูอีกละครั้งมากกว่ายังไม่ให้เกรดละกันครับดีครับไปดูอีกครั้งหนึ่งไปอุดหนุนอุดหนุนพี่เขาใช้คำว่าน่าสนใจละกันนะไปอุดหนุนแล้วอีกเรื่องนึงครับพี่ครับไอ้ดู All About Lily Choo Choo อะไรฮะหนังของหนังคนเดียวกับเลิฟเลสเตอร์หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับโอ้โหผมดูเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกเครียดกว่าเรื่องฝนตกขึ้นฟ้าอีกนะแน่นอนเรื่องมันเครียดฮะแน่นอนแน่นอนครับโอ้แล้วคือผมดูตอนแรกเลยแบบว่าคือได้ยินว่าเรื่องนี้หนังเรื่องนี้หลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็ดูเลยที่ไม่รู้เรื่องย่ออะไรเลยฮะครับแล้วก็ดูจากหน้าปกก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหนังรักสวยงามโอ้โชคดีลุงยาไม่ได้ดูภาคไทยเนาะไม่ได้ดูภาคไทยโอ้โชคดีโชคดีผมเคยดูแบบเวอร์ชันภาคไทยในทูวิชั่นเงี้ยฮะแย่เลยโอ้ไม่มีทางใครจะดูรู้เรื่องอ่ะไม่มีทางใช่ใช่เพราะว่าผมซื้อ DVD มาดูแล้วคือตอนแรกโอ้โหถ่ายภาพสวยมากยืนกลางทุ่งหญ้าโปรดักชั่นโดนนะโดนหนุ่มสาวอะแล้วก็คือดูเลยที่ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็พยายามจะไปกรอบหนังว่าเอ๊ะมันหนังรักวัยรุ่นหรือเปล่าแล้วก็ดูไปดูมาเฮ้ยมันไม่ใช่เอ๊ะมันดราม่าหรือเปล่าทำไมมันเนื้อเรื่องมันโหดหู่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันโหดหู่มากเลยสิ้นหวังโหดหู่มนต์ไรอนาคตแล้วก็มีความรุนแรงมากแล้วบางช่วงนี่ผมดูแล้วสึกผะอืดผะอมเหมือนกันฮะเหมือนกันฮะแล้วมันกดดันมันหลายอย่างฮะครับผมเนี่ยผมเล่าได้อย่างนี้คือผมได้ DVD เรื่องนี้มาก่อนเข้าโรงนี่เป็นปีเลยนะครับพยายามภาคเพียนดูอยู่ 4-5 ครั้งแล้วไม่รอดเลยจนวันนึงมาเข้าโรงจนวันนึงมาเข้าโรงเนี่ยต้องไปดูในโรงถึงรอดผมดูนี่ผมก็เกือบไม่รอดเหมือนกันพี่จริงมันดูยากนะมันไม่ดูง่ายมันไม่ดูง่ายมันไม่ดูง่ายดูผมว่าฝนตกขึ้นฟ้าดูง่ายกว่าเยอะโอ้ยง่ายกว่าเยอะแน่นอนบันเทิงกว่าเยอะด้วยบันเทิงกว่าคือว่าความยากของวินนี่ชูชูคือมันจะเอื่อยไปไหนดีกว่ามันจะเอื่อยไปไหนแล้วหนังยาวหนังยาวมากช่วงโอกินาว่าเนี่ยมันโอ้โหมันไปอีกทางนึงนะก็แต่มันก็ได้ผลไงได้ผลคือจังหวะที่มันเอื่อยมาเรื่อยแล้วมันอยู่ดีกล้องเปลี่ยนมุมนั่นแหละมันตกใจนะอีปาเรื่องมันดิ่งเลยนะเนี่ยแล้วอีปาอะไรอย่างงี้แบบโอ้แต่ละอย่างมันแบบมันโหดไปไหนวะเนี่ยแล้วก็เพลงดีเลยฮะครับโอ้ผมนี่ไปหาเพลงมาฟังเลยรู้สึกว่าเพลงดีมากก็มีเป็นหนังที่คนชอบมีแบบคนชอบจะชอบมากเลยมีแฟนคลับอ่ะเป็นหนังที่มีแฟนเป็นหนังที่ผมเกือบจะโดนคดีฟ้องหมิ่นเลยใช่ไหมเป็นครั้งแรกในชีวิตเกือบนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ชอบเหรอไม่ใช่เล่าได้เนาะเล่าได้คือตอนนั้นมันมีVCD ลิขสิทธิ์นะสมัยนู้น VCD ซึ่งไม่รู้เป็นเจ้าเดียวตอนนี้แบบไม่รู้แล้วVCD เขาตัดอ่ะตัดไป20นาทีตัดไป20นาทีแล้วผมก็เลยเขียนถึงเรื่อง VCD การหายไป20นาทีนั้นอะไรเงี้ยจะโดนเลยแต่ว่าปรึกษาฝ่ายกฎหมายผมแล้วไม่ต้องห่วงไม่ห่วงโดนแน่โอลิ้นเข้าผัดเนี่ยเต็มที่โดนแน่ผมก็บอกคุณอะไรต้องมั่นใจนะฮะเรื่องแบบนี้มันต้องวิจารณ์กันคุณมีสิทธิ์อะไรไปตัดหนังออก20นาทีใช่มั้ยใช่ผมส่งข้าวผัดและโอเลี้ยงถึงพี่จ้อยแน่ๆไม่ต้องห่วงผมเขียนจดหมายไปหาแล้วกันนะไม่ต้องห่วงคนเราต้องยืนเพื่อความถูกต้องกันบ้างนะก็ถามว่าพี่รู้สึกยังไงกันใช่มั้ยฮะพี่อยู่ในโหมดไม่ชอบครับไม่ชอบพี่ชอบเรื่องแต่พี่รู้สึกดูแล้วมันเหนื่อยไปชอบผมชอบดูจนจบแล้วชอบว่าหนังดีแต่ว่าเหนื่อยเห็นด้วยว่าเหนื่อยเหนื่อยไปเหนื่อยแล้วก็ถ้าจะหยิบมาดูซ้ำนี่ขอฟิตเลยขอนอนเต็มอิ่มอะไรแบบร่างกายดีๆประเด็นเขาก็ดีนี่เมื่อเพิ่งประเด็นดีแล้วหนังดีด้วยแล้วเพิ่งนี้เพิ่งบอกว่าแล้วมีพลังหนังมันมีพลังผมดูแล้วชอบแต่ว่าเหนื่อยไปแล้วแบบพูดตรงไม่มีโอกาสอยากจะดูซ้ำเลยแต่ความประทับใจอย่างหนึ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้คือเราค้นพบยูอิยูอิอะไรไม่รู้อะยูอาโออิยูอาโออิยูอาโออิคนไหนฮะน้องเด็กนักเรียนน้องเด็กนักเรียนที่มีอาชีพเสริมอ๋อที่โดนบังคับ
มีอาชีพเสริมนั่นแหละตอนนั้นเธอได้หนังเรื่องแรกๆเลยว่ายังเด็กอยู่ยังอายุ14ในเรื่อง13 14แล้ววันนึงเธอก็เป็นฮูล่าเกิร์ลสวยนะฮะผมรู้สึกว่าไม่เหมือนที่นะคือผมอยากดูอีกครั้งนึงดีครับดีไม่เหมือนอย่างหนังดีที่ผมไม่อยากดูอีกครั้งนึงก็คือเรื่อง Inception นะอ๋อแต่ต่างกันอินเซปชั่นเนี่ยพี่อยากดูเพราะว่ามันมีคำถามอยู่ถูกมีคำถามแต่ว่าผมเหนื่อยกับเรื่องนั้นนะพี่คุณอาจจะเหนื่อยกับอะไรคุณจะเหนื่อยอะไรที่เร็วนะผมอาจจะเหนื่อยอะไรที่ช้าแต่ยังลิลลี่ชูชูถ้าดูซ้ำอีกหมายถึงเพิ่งดูจบไปแล้วมาดูซ้ำอีกนี่น่าจะดีใช่น่าจะลื่นลมขึ้นอ่ะจริงๆนะผมเหมือนพี่นาราคือมาชอบตอนดูลงภาพยนตร์ไม่นานนี่เองที่เฮ้าส์ธรรมชาติแล้วชอบมากเพราะตอนดูแผ่นมันดูแผ่นมันอึดมันอึดใช่แล้วเราแบบแล้วเรื่องมันหนักไงหนักมากหนักมากแล้วแบบดูลงมันเหมือนบังคับเราใช่แล้วแต่ช่วงที่ดูทั้งสองครั้งเหมือนกันคือว่าโอ้โหมันมีผลกับเรามากอ่ะหนังเรื่องเนี้ยในการดูมันอ่ะเป็นหนังในดวงใจของผู้จัดการโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ป้องนะป้องก็ป้องอีวาอีป้องอีวาอีป้องอีวาอีโอเคก็โดยรวม2เรื่องก็แนะนำให้ไปดูฮะครับแต่ว่าเรื่องหลังนี่ก็ทำตัวให้ฟิตมาก่อนจำเป็นทำใจมาก่อนว่าจำเป็นมันไม่ผ่านหรอกแต่หนังมันไม่ใช่หนังดูง่ายอะไรก็แปลกตรงลิลลี่ชูชูคนที่ชอบก็จะหลงใหลมากมากแล้วก็เยอะด้วยคือมันมีบรรยากาศที่เสน่ห์เฉพาะตัวมากๆใช่เข้าไปดูตามเว็บไซต์นี่บางคนเขียนยาวเป็น 5-6 หน้าเลยนะโอ้คนชอบหนังเรื่องนี้นี่แบบว่าชอบจริงจังเลยก็โอเคครับเท่านี้ครับพี่ขอบคุณตองขอบคุณครับสวัสดีครับเพราะว่าจุดหนึ่งนะคือมันอินลี่ชูชูมันพูดมันเป็นหนังที่เป็นตัวแทนคนจำนวนหนึ่งคนรุ่นหนึ่งคนรุ่นหนึ่งจำนวนหนึ่งที่มันแบบว่ามันขาดซึ่งแบบแหวงขวางเลยนะล่องลอยอ่ะมันขาดซึ่งแบบหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตอ่ะขาดความอบอุ่นขาดกำลังใจอะไรเงี้ยนะซึ่งมันแบบแต่มันแปลกอย่างคือตอนเราดูเราพ้นตรงนั้นไปแล้วนะใช่แต่เราก็รู้สึกดูรู้สึกใช่ไหมรู้สึกมันหนังมันเป็นพลังเก่งอ่ะคนทำคนทำเหมือนกันนะว่าตรงนี้แหละเราไม่ค่อยรู้สึกอ๋อเหรอเราไม่รู้สึกก็จะไอ้นี่กับมันไม่มากเราเลยดูเป็นตามเรื่องมากกว่าอ๋ออยากเล่าอะไรก็ตามเรื่องไปแต่เราไม่ได้อินอ่ะอ๋อรู้สึกไม่อินเรื่องไม่อินเราไม่อินแต่ว่ามันกระทบอ่ะนะมันกระทบทางผมไม่เคยมีเพื่อนกลุ่มอย่างเงี้ยไม่มีโลกว่าเป็นโลกที่เราไม่รู้จักคือเพื่อนอย่างเลยโอ้ยเอ๋ยมีไหมไม่มีอยู่เอาอีกไม่มีอ๋ออยู่เอาอีกไม่มีต้องมีจะเก็ตแบบนี้ใช่ไหมต้องเก็ตอ่ะคือเราไม่เคยอยู่ในไม่เคยอยู่สังคมแบบแต่เราเชื่อว่าที่อื่นมีเหมือนว่าคนในวัยเดียวกับเราในยุคเดียวกับเราอาจจะเจออาจจะเจอแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาคงมีกันแหละครับเราก็เพิ่งมันเมื่อวานนี้เพิ่งไปเจอนักการเมืองท้องถิ่นแถวจังหวัดนครปฐมไงฮะก็บอกว่าเขาเรียนหนังสือที่ไหนตอนมัธยมแต่ผมโดนให้ออกม.3 นะคะน้องอะไรเงี้ยบอกทำไมอ่ะพี่ทำไมโดนไล่ออกแล้วว่าผมขโมยลำโพงสปีกเกอร์ทั้งโรงเรียน44อันไปทำไมไปขโมยอ่ะก็ตอนเย็นมันแบบแต่เขาชอบพูดแบบครูชอบพูดเนี่ยสปีกเกอร์แล้วรำคาญอะไรเงี้ยก็เพื่อนยุกันก็เลยถอดไปขาย44อันแต่ผมไม่ได้เงินเลยนะแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกลำแค่แบบเพื่อนบอกก็เลยทำแล้วเลยโดนไล่ออกจากโรงเรียนคือโดนทั้งแก๊งโดนจับ10คนนั้นโดนเลือกออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันคงเป็นตัวถอดเป็นตัวถอดนะตัวถอดลำโพงอะนะเพื่อนทุกคนชี้มาหมดชวนก็นึกถึงแบบว่าไอ้ฟีลลิ่งอย่างนี้เราไม่เคยเป็นไม่เคยเจออะเราอยู่ดีถ้ามาเพื่อนบอกให้ทำแล้วคงไม่ได้ทำอะแต่แบบคนอย่างนี้เขามีกันเขามีแล้วทุกคนที่เข้าไปนักการเมืองท้องถิ่นนี่นครปฐมคุณมันมัวแต่ไปแข่งตอบปัญหาแข่งโรงเรียนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะอีกโลกนึงปัญหาเชลเนี่ยเรื่องอะไม่แต่เมื่อวานไปนครปฐมมานี่ที่บางเลนี่ไอเรื่องน้ำท่วมบางที่ยัง2เมตรนะฮะเหรอฮะนะฮะแต่พอดีสภาพไม่เหมือนลำลูกกาที่แล้วอ่ะมันเป็นมันน้ำเลือกสวยใช่ไหมไม่นิ่งน้ำแรงด้วยมันเป็นเลือกสูตรไรนาซะหน่อยอะไรที่มันอยู่ริมคลองริมน้ำจะสูงแต่ถ้าไอตรงที่ไม่ใช่ริมคลองบนถนนหลักเนี่ย
ก็แห้งแล้วคนนี้เลยกลายเป็นว่าเอาเรือออกไปตามถนนเหมือนคราวที่แล้วที่ไปลำลูกกาไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไปติดคันนาโดยเราไม่รู้ต่อเตอร์ที่อยู่ในน้ำเดินก็อันตรายอะเลยต้องเอารถยีมซีไปเป็นหลักคนที่ลงเรือก็มียีมซียังอันตรายนะถ้าเอาจริงเอาหลุมเพียบฮะหลุมเหลิมอะไรหลุมเพียบเลยนี่เมื่อวานรถเล็กยืนกันในรถนี่เยอะเงี้ยแต่ก็ได้ช่วยชาวบ้านไปพอสมควรเมื่อวานเราขอไป 2,000 แพ็คนะครับก็หมดกันไปครับคิดว่าจะไม่ไปไหนต่อแล้วครับพักบ้างนะฮะอาสายรถไฟชื่อคุณกุ้งคุณกุ้งค่ะเชิญครับคุณกุ้งเมื่อกี้พูดถึงเบลลี่ใช่ไหมคะใช่คุณกุ้งมีความเห็นว่าป่านก็ซื้อแผ่นมาดูเหมือนกันแต่ว่าดูไม่รู้เรื่องจำไม่ได้ด้วยว่าดูจบหรือเปล่าอ๋อเห็นมิกกี้เมาส์ยังอ่ะอะไรมิกกี้เมาส์ผมว่ายังได้แล้วอ๋อไม่แสดงว่ายังไม่จบถ้ามิกกี้เมาส์ผมมาต้องจำได้ไม่ชอบด้วยแล้วมันเป็นวีซีดีชอบต้องจำอะไรได้บ้างอะไรนะครับมันเป็นวีซีดีคือโดนตัดหรอคะมันคือเฉพาะตอนช่วงระยะนั้นตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นนี่เขาก็แก้ไขออกมาเขาแก้ไขเพราะมีคนไปทักเขาไงว่าตัดออกไปได้ยังไงทีแรกเขาก็โกรธจะฟ้องเออมันนึกได้คิดได้เขาทำถูกถูกแล้วที่เขาเตือนเราหนังมันไปตัดเขาได้ยังไม่เราเป็นใครเราเป็นคนขายหนังไม่ใช่คนมาตัดหนังนะเออดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ครบเขาคิดได้ด้วยข้อเขียนนั้นเราขึ้นขอบคุณไว้ท้ายหนังฮะเห็นว่าคุณดาราขอบคุณคุณดาราไว้ท้ายหนังผมขอบคุณคุณจริงๆถ้าวันนั้นผมเอาคุณเข้าคุกผมก็คิดไม่ได้อย่างนี้อะไรเงี้ยขอบคุณด้วยเหรอคะขอบคุณนะตัวเล็กแต่เขียนภาษาญี่ปุ่นนะไม่เลยไอ้ชุนจิวะอีไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะไม่รู้เรื่องว่าคุณนาราได้ช่วยประชาชนชาวไทยไว้ขนาดไหนอ่ะงั้นจะไม่มีใครชอบหนังเรื่องนี้เลยไม่มีใครจะดูรู้เรื่องอ่ะตัดหายไปตั้ง20นาทีตัดโอกินาวะออกใช่ไหมใช่ทั้งแผ่นตัดโอกินาวะทั้งการออกไปอ่ะคุณแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวละครตัวนั้นที่ต่อมาไปเป็นเด็กแก๊งเนี่ยมันไปเจอจุดเปลี่ยนมาตรงไหนสำคัญมากสำคัญมากแต่ว่าเนี่ยแสดงว่ายังดูไม่จบเพราะว่าถ้าดูจบจะต้องเห็นมิกกี้เมาส์ก่อนเดี๋ยวไปหามาดูใหม่แต่ถ้ายังไม่รู้เรื่องจะสันนิษฐานว่าเป็นแผ่นที่โดนตัดไม่คือถ้าไอ้เรื่องฉากที่โดนตัดมันจะชัดมากคือมันจะเป็นฉากโอกินาว่าไงไปเที่ยวกันไปเที่ยวทะเลกันประมาณ20นาทีเป็นช่วงตรงกลางเรื่องไปเที่ยวทะเลแต่ถ้ามีก็คือแต่ถ้ามีแสดงว่าเป็นดูไม่รู้เรื่องอะแต่ผมว่าคุณกุ้งกลับไปดูนะหนังถามว่าหนังดีไหมตอบได้ว่าหนังดีเลยดีแต่มันหนักหน่วงอยู่เออมันหนักมันเหนื่อยแต่มันก็ดีอะแต่ผมไม่อยากดูซ้ำเออคุณกุ้งไปดูหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไปเอามาดูหน่อยเออแต่มันมีขายทั่วไปใช่ไหมมีซื้อหาดูได้ทั่วไปน่าจะนะคุณกุ้งว่าไงนะทุกทีไม่อยู่ค่ะแผ่นยังอยู่คิดพูดว่าอะไรว่าไปดูไดฟ์มาDrive. แต่ถ้าเกิดรู้ว่าเลิฟเลตเตอร์จะไม่ฉายแล้ววันนี้จะดูเลิฟเลตเตอร์ก่อนโอ้ไม่เป็นไรเลิฟเลตเตอร์มาได้เรื่อยๆมาเรื่อยๆมันมีหนังหมวดหมู่แบบนี้อีกหลายเรื่องที่เราอยากดูแต่ว่าพี่อาจจะฉายรอบ10โมงอะไรเงี้ยนะเราดูกันหรือยังอะค่ะเรื่องไดฟ์แม่ก็ดูกัน2คนพี่ไม่ดูเหรอยังโอ้คุณราใจแข็งมากเลยยังผมชมไปแล้วชมแล้วครับชมแล้วต้องไปอุดหนุนพี่ต้อมมุกก่อนไงอ๋อครับเป็นไงครับคุณกุ้งก็ให้พี่คุยให้ฟังดีกว่าให้พี่คุยให้ฟังเหรอเดี๋ยวพี่เปิดเทปเก่าให้ฟัง จะบอกว่าโอ้เคยคุยไปแล้วหลายหนแน่ๆเลยฮะชอบมากชอบมากเป็นภาพยนตร์ที่อะไรนะอะไรมากก็เลยบอกว่าสิ่งที่ชอบมากคือพุ่มกับหมอนี่เขาเก่งจริงไม่ได้เก่งปลอมคือก่อนจะดูก็ทราบว่าเขาได้รางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมเมืองคานมาครับแล้วเวลาพุ่มกับยอดเยี่ยมเมืองคานเนี่ยเราจะแบบตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าน่ากลัวมันน่ากลัวว่ะหนังมันต้องแบบดูแล้วเกือบปมด้อยมันต้องเกือบปมด้อยแน่ๆว่าเราดูหนังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยพวกเขาเข้าไปดูมันหนังมันเทิงเดียวกันเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่มันแบบมันอยากให้เรารู้สึกอะไรนะฉากนี้จงตกใจเราก็ตกใจฉากนี้จงยิ้มเราก็ยิ้ม
ฉากนี้จงปิดตาแล้วก็ปิดตาคือแบบเออมันเก่งกาจสามารถเหลือเกินองค์ประกอบโดยรวมในหนังก็คุ้มแต่เปิดหนังเออองค์ประกอบโดยรวมในหนังก็ดีไปหมดมีดีไปหมดอ่ะเพลงเพราะภาพสวยการแสดงดีตัดต่อดีโอ้ยดีไปหมดหนังอะไรมันดีขนาดนี้กำกับเก่งจริงขนาดว่าตอนที่อะไรนะได้รางวัลจากการกำกับภาพที่แบบไม่รู้ฮะเขาได้เบสดีเรคเตอร์ฮะแต่พี่ว่าน่าจะได้รางวัลจากการกำกับอารมณ์นะภาพยนตร์นะคือจงรู้สึกแบบนี้จงรู้สึกแบบนั้นขนาดตอนที่มันไม่มีความรุนแรงมันยังน่ากลัวนะตอนที่มันไปทักมีคนมาทักในบาร์เหล้าคุกคามมากนะแล้วแบบโอ้โหอันนั้นเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าพฤติกรรมที่มันทำทั้งหมดอ่ะไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวไม่รู้สึกล่ะใจแข็งมีแล้วพระเอกหล่อไหมอ่ะไม่หรอไหมชอบเลยชอบแบบเออแค่นั้นก็พอแล้วเอาอะไรอีกจ้ารอขับรถดีเนี่ยมีที่ไหนใช่เห็นครั้งแรกขับนั่งนิ่งแล้วก็พาคันทนทุกอย่างไม่ได้พวกหนูชอบเลยรอขับรถเก่งรักจริงรักเด็กอีกเออเอาอีกฮะเสียสละโอ้ยทุกอย่างอ่ะโอ้หนูมันเรียกร้องอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วมีแล้วโจ๊กเจอผู้ชายมันแบบนี้โจ๊กก็พอแล้วยอมยอมยอมดูก็โอเคค่ะดูแล้วก็นั่งได้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปคือเวลาผ่านไปเร็วอ่ะจบแล้วหรออะไรเงี้ยอืมก็แสดงว่าหนังสนุกอ่ะสิพอแล้วพอแล้วเจออย่างงี้ก็พอแล้วไม่พออ๋อเมื่อกี้จะบอกว่ามีฉากที่เศร้าด้วยประกอบกับเพลงที่เขาเปิดเข้ามาฉากตอนที่พระเอกเขาไปเจอใครชื่ออะไรนะเบนนอนเหรอจำไม่ได้อะไปเจอของอ๋อฉากตอนที่ก่อนเกิดอ๋อช่วงเกิดเหตุกับคุณเจ้าของอู่ไปแล้วเงี้ยเหรอใช่เกิดไปแล้วแล้วพระเอกก็เข้ามาครับครับแล้วเขาก็นั่งดีกว่าแล้วก็เปิดเพลงขึ้นมาอู่เขาเพลงเพราะครับนะเพราะคนพูดถึงมากฮะเพลงเพราะมากจากพูดถึงหนังคนจะพูดถึงเพลงกันเยอะมากครับคุณจ๋องเคยมาเปิดนี่ใช่ไหมใช่ครับผมเคยทำทุกอย่างคุณโจ๊กผมเคยพูดถึงหนังเรื่องนี้แล้วผมก็เคยมาเปิดเพลงหนังเรื่องนี้เจอพุ่มกับหนังเรื่องนี้ผมก็เจอมาแล้วแต่มันมีคนไม่เคยฟังก็โทรมาถามวันนี้ฮะ พี่ช่วยพูดหน่อยสิ พี่ช่วยพูดวันไหนคะจ๊อกมันไม่มีเทปไม่เป็นไรฮะมันก็คนเราจะมาฟังอะไรกันตลอดเวลาเนาะใช่ว่างก็ฟังว่างก็ฟังไม่ว่ากันเปิดมาเจอฟังบอลก็มีบอลอีกแล้วตายอย่างเงี้ยอาจจะอย่าทักเรื่องบอลนะเดี๋ยวพูดเรื่องบอลอีกยาวนะโทษค่ะโทษดูเขากลัวคุณมากเลยขอโทษค่ะโทษอย่าพูดเรื่องบอลนะขอโทษค่ะขอโทษจะถามถึงเรื่องหนังไทยอะค่ะถามฉากนึงครับไอ้30ขวบอันเฟลอะค่ะอันนี้มีใครดูครับผมได้ดูครับโจ๊กดูถ้าจำได้นะครับฉากนั้นคือฉากนั้นคือฉากที่นางเอกกับที่นักสำรวจค่ะกำลังจะเดินทางไปสำรวจนะแล้วนางเอกก็ถามว่าพลอยก็ถามว่าหมาที่ชื่ออะไรอะค่ะอะไรนะถามว่าอะไรนะหนูรู้สึกว่าหูผู้ช่างนี้เท่มากเลยอะเขาบอกว่าจำชื่อหมาจำไม่ได้หรอกแต่ว่าชื่อขึ้นต้นด้วยจอจอเนี่ยแหละอย่างเงี้ยหนูว่ารู้สึกว่าเท่มากเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยแต่เพื่อนบอกเฮ้ยก็เพราะเขาลืมอ่ะคือนางเอกเหมือนก็แบบจะลืมชื่อหมาจะเล่นไปดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้ไม่ใจอ่ะนี่อะไรจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยฮะไม่มีฉากนี้ด้วยอ่ะนี่เจ้าดูหนังเป็นไหมเนี่ยจำไม่ได้เลยอ่ะถามกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เท่หรือว่าแค่ลืมผมไม่รู้ตรงนั้นไม่เป็นคีย์อะไรแต่ผมว่าคีย์หนึ่งของหนังคือเรื่องของดินสอกับปากกาดินสอกับปากกาที่เขาถามหาซื้อปากกาจะไปเมืองนอกใช่ไหมใช่ใช่แล้วพระเอกให้ดินสออ่ะแล้วไม่เอาดินสออ่ะก็ปากกาธรรมดาเนี่ยเขาไปขั้วโลกเหนือเขาต้องซื้อปากกาที่มันไม่หมึกจะไม่แข็งการหมึกซึมอะไรเงี้ยซึ่งมันมีด้ามเดียว
ก็ถูกซื้อไปแล้วก็คือผู้ชายคนซื้อไปพระเอกก็เลยซื้อดินสอให้บอกก็ถ้ามันปักหมึกมันแข็งก็ใช้ดินสอสิมันก็เขียนได้เหมือนกันไม่ต้องไปหาปากกาหายากด้ามนั้นเลยก็เป็นความพยายามของเนี่ยผู้ชายผู้หญิงดูไม่เหมือนกันเนาะผู้หญิงก็ดูเรื่องผู้ชายคนนี้เท่ไม่เท่นะโจ๊กไปดูเรื่องดินสอปากกาอะไรเนี่ยรู้ไหนเป็นวะเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นแล้วก็ดูแต่พลอยฮะสารภาพตามตรงก็ดูตั้งแต่พลอยทำไมนะอะไรเท่าไหร่นะไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเรื่องนี้ก็มีพลอยแหละที่น่ารักแต่คำวิจารณ์ไม่ดีเลยนี่ไม่ดีโอ้โหไม่ดีเลยไม่ดีอย่างไม่ดีเลยแต่ตอนที่ผมจำได้ว่าตอนที่ดูเนี่ยผมได้ยินว่าเขาจะชอบเรื่องที่เราอีกเรื่องนึงชื่ออะไรนะกำลังแจ๋วกำลังแจ๋วดีกว่าแต่พอผมไปดูจริงๆแล้วผมว่าไม่ต่างกันมากนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่คนชอบกำลังแจ๋วมากกว่ากันเยอะใช่ไหมได้ยินว่าเพราะว่าน้องผู้ชายคนนั้นมันคงกินใจกว่านะน้องที่จ่องไม่ชอบอ่ะเคนภูมิภูมิน่ะเหรอโอ้ยผมไม่ชอบผมพี่ไม่มาวันนั้นอิจฉาเด็กน่าเกลียดมากอ่ะอิจฉาเด็กว่าเขาสารพัดไม่ได้อิจฉาเด็กคือแบบเป็นไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะนั่นแหละอิจฉาเด็กนั่นแหละก็เรียกอิจฉาเด็กถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกแอปแบลแล้วที่มันทำอยู่นั่นแหละนั่นแหละอิจฉาเด็กอะไรเป็นอะไรเกลียดเขายังเด็กแล้วนี่มันจะแบ้วอะไรเนี่ยคือผมเคยอายุ22มาก่อนเราทุกคนเคยนะอายุ22อ่ะคุณแก่แดดไงคุณเลยไม่มีเขางั้นเขา22แบบเขาไม่แก่แดดเอาใหม่ผมตัดใหม่ผมเคยอยู่ในแบบบรรยากาศที่เพื่อนก็อายุ22กันหลายคนเงี้ยผมก็ไม่เคยเห็นไอ้คนอย่างเงี้ยแล้วกันอ่ะก็เหมือนคุณไม่เจอเด็กในลี่ชูชูอ่ะเหมือนกันอะไรนะกูมีประโยชน์ไม่มีผู้หญิงที่แบบแก่กว่าให้อ้อนหรือเปล่าแม่แล้วผมเชื่อว่ามีนะฮะแม่พูดไปเดี๋ยวเมื่อเข้าตัวผมเชื่อว่ามีหาอะไรอย่างเดี๋ยวมันเข้าตัวนะฮะวิดีโอที่ฟังกันทั่วประเทศนะนั่นสิฮะก็แค่นี้ค่ะที่จะเออได้กุ้งแต่ตอนหมานั้นจำไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวไปลื้อฟื้นก่อนเดี๋ยวไปถามขอบคุณนะครับกุ้งสวัสดีจ้าสายสุดท้ายวันนี้ครับโอ้โหนี่รับสายเลทนะเนี่ยสายสุดท้ายชื่อคุณแอคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับก็ดูเรื่องที่ทุกคนน่าจะดูครับก็ตัวไลท์ฟ้าอ๋อครับเพราะเห็นพูดหลายคนแล้วครับว่าจะขอพูดอีกสักคนนึงครับเชิญครับนี่มันเป็นรายการโทษทีฮะคุณแอ๊กมันเป็นรายการเราจริงๆเนาะคือผมว่ารายการหนังที่อื่นก็คงไม่ได้พูดเรื่องนี้กันเนาะคงพูดเรื่องอื่นไวไลท์มั้งคงทวายไลท์เออใช่นี่มันแบบใช่ครับก็เห็นดูกันเยอะนะครับฝนตกขึ้นฟ้าวันนี้เห็นพูดหลายคนครับนะครับซึ่งจัดรายการนี้บอกว่ารายได้ไม่ดีใครจะเชื่อเนาะคนดูกันหมดแหละเออคนที่ดูทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับก็มีทั้งชอบและไม่ชอบครับถ้าไม่ชอบก็คือด้วยที่ว่าดูเป็นแฟนคุณเป็นเอกครับครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเชื่อเชื่อไหมคุณตลาเชื่อไหมว่าเป็นแฟนคุณเป็นเอกแต่เมื่อก่อนผมเห็นแฟนคุณเป็นเอกไม่น่าจะเสียงแบบเนี้ยไม่น่าใช่ฮะไม่ใช่นะไปต่อเป็นแฟนจริงครับเป็นแฟนจริงแฟนจริงนะอ๋อเชื่อแฟนครับแล้วก็คือเดิมที่แบบมีความสุขกับการดูแล้วแบบไม่รู้เรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรู้สึกอินหน่อยครับว่าชอบโหมดนั้นจบมาได้นั่งถามอย่างแบบเรื่องที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นแบบ Last Life ของคุณเป็นเอกครับครับชอบทางนั้นนะชอบทางนั้นใช่แล้วก็บวกกับคือถ้าผมมองเรื่องนี้คือแบบเรื่องนี้มันมาทางคุณวินใช่ไหมครับวินใช่ใช่ใช่ครับตัวเรื่องกับเรื่องนั้นเป็นของคุณปาบดาครับก็รู้สึกว่าแบบคุณเป็นเอกเขาน่าจะแบบแมทช์กับทางของปาบดามากกว่าก็จริงอันนี้จริงรู้สึกอย่างนั้นครับว่าเขาน่าจะแบบคือผมตอนแรกผมรอว่าเขาจะทำเรื่องชิดแตกของปาบดาหรือเปล่าครับผมอยากเห็นหนังของเป็นเอกที่เป็นชิดแตกครับจริงๆแล้วเล่นโดยตู้ดิเรก
คนที่โกงเลยฮะสำหรับส่วนที่ชอบก็คือแบบก็เขาก็ทำได้ค่อนดีมากครับแล้วก็ด้วยในส่วนคือตัวผมเองก็เป็นตำรวจครับอ้าวเหรอครับขอโทษทีครับคุณแอร์ครับผมเล่นอะไรที่ผมทำไม่ถูกก็ขอโทษนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยค่อนข้างแบบกินในส่วนของที่ตัวเอกตัวพระเอกเล่นครับในเช่นเรื่องของแบบการที่แบบมีทนายของฝั่งตรงข้ามเข้ามาแล้วก็เสนอบนอะไรอย่างนั้นนะครับเข้าใจถึงรู้สึกว่าแบบมันเป็นสถานการณ์ที่กดดันมากๆอย่าไปรับนะครับคุณแอ๊กครับผมไม่รับอย่าไปรับแต่ว่าอย่าไปก็อีฟาดเขานะครับจับเขาฮะจับเขาพอฮะแล้วก็ออกมาดราม่าจนแบบโอ้มันก็โอเคแล้วมุกน่ารักก็ยังมีอยู่ในตัวหนังนะแต่พวกไอ้แคปหมูอะไรผมว่าน่ารักดีครับครับอะไรครับก็ถือว่าจริงๆก็โอเคครับแต่ว่าหนังมันลื่นไปนิดนึงครับอยากจะดูไม่รู้เรื่องบ้างบ้างครับจำได้ว่าเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอพี่อะไรอย่างนี้นะคือพอออกจากโรงแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยนี่มันเคลียร์ไปหมดที่ครับที่ปกติแล้วก็จะออกมาเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรเฮ้ยไอ้นี่มันยังไงเนี่ยสรุปก็ต้องได้คุยกันหลายๆรอบทางนั้นฝากไว้แผลหนึ่งไหมล่ะครับแผลที่หัวเลยครับแผลที่หัวคุณปีเตอร์อ่ะตอนสุดท้ายใช่ไหมทั้งตอนสุดท้ายและตอนต้นอ่ะตอนต้นมันไอ้นี่ผมไอ้นี่ละเหรอกระจ่างแล้วฮะกระจ่างละมันยังไงฮะมันเอาเหตุการณ์หลังมาสองเหตุการณ์สองเวลาอ๋อเหรอฮะเป็นภาพของเก่าเหรอฮะเป็นภาพของเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเหรอฮะเกิดขึ้นทีหลังโอ้เหรอเพราะว่าป่ามันเห็นป่าเป็นแม่กาวมันมีเดินในตลาดไอ้ในเมืองอ่ะเดินในเมืองแล้วก็มีเป็นป่าไอ้ที่เห็นเป็นแผลนะป่าอ๋อเหรอครับผมเป็นดันไปจำในนี้เลยนะครับเป็นในจำในหมู่บ้านเลยนะอ๋อไม่กระจ่างแล้วฮะอ๋อเหรออันนี้กระจ่างแล้วอ๋อโอเคทั้งนั้นก็หมดแล้วฮะผมมีสงสัยอยู่เรื่องเดียวเองฮะเนี่ยรอบสองมันนี่เลยเห็นเลยเห็นเลยอ๋อครับได้ครับคุณแอร์ครับเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีนะครับเดี๋ยวบอกพี่เขาให้ได้ครับก็มีเดี๋ยวขอฝากอีกสักเรื่องได้ไหมครับได้ครับผมเมื่อกี้เพิ่งรู้จริงๆก็เคยดูแหละInvictusครับInvictusผมยังไม่ดูเลยฮะโอ้ดูแผ่นมันรออยู่ที่บ้านแผ่นอยู่ที่บ้านนานอยากดูมากนะครับอยากดูมากครับใช่ครับก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหมาะกับพอดูแล้วให้ความรู้สึกว่าแบบมันเหมาะกับประเทศไทยตอนนี้มากเหรอครับเพราะว่ามันแบบมันเหมือนแบบว่าในสถานการณ์ที่แบบมันค่อนข้างจะใช้คำว่าแตกฝ่ายใช่ไหมครับแตกเป็นเสียงใช่ครับแต่ฟังแล้วก็คือมันแบบเรารู้สึกว่าต้องการใครสักคนที่จะทำให้มันหายอะไรอย่างเงี้ยต้องกู้นะต้องรวบต้องรวบครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะให้ความรู้สึกดีๆครับกับคนไทยที่ยังทะเลาะกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปดูครับนี่ครับได้ครับคุณแอร์ครับสู้ต่อไปชีวิตโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอ้นี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมารายการนะครับเล่นไปอําไปล้อไม่รู้ไว้เรื่องใกล้เลยเว้ยคุกตารางคุกตารางมาถึงพ้นแล้วพี่ตารางพ้นเลยไอ้เรานี่มันก็พูดไปเรื่อยเลยนะฮะใครไปคิดเราว่าตำรวจฟังนะฮะแต่ก็ดีนะครับมีคุณตำรวจชอบดูภาพยนตร์ดีฮะดีฮะคุณตำรวจชอบดูหนังฟังเพลงดีอยู่แล้วฮะดีมากอาทิตย์ที่แล้วผมก็เพิ่งด่าตำรวจไปนะผมจำได้นะใช่ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้ด่าออกอากาศไหมจำไม่ได้ผมไม่นี่ไงไปลำลูกกาแล้วแบบว่าเรือทหารออกมาแล้วมีเด็กแบบไม่มีไม่เล่าอ่ะไม่เล่าโอ้โหแต่นั้นมันโหดจริงเด็กเจ็บออกมาจะให้ตำรวจขับรถผ่านดีให้ไปส่งดูน้ำท่วมไม่เล่าแกไม่ส่งเฉยเลยอ่ะโอ้โหไม่มีโหดมากนั่นโหดมากอันนี้อัปเดตนิดเดียวเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆอ่ะเมื่อกี้เรื่องอะไรนะคะซู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 อะไรคะอะไรฮะ All about Lily Chu Chu All about Lily Chu 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 Chu
หนังของจุนจิอิวาอิมีคนตอบไปแล้วพี่ได้ดูบิลลี่หรือเปล่าฮะบิลลี่ไม่ดูฮะบิลลี่ไม่ดูฮะไม่ดูไม่คุ้นไม่คุ้นไม่ดูครับไม่ดูจ้าจ้าไปไหนทิศหน้าถามฮะทิศหน้าถามให้จ้าจ้าไปไหนสิทธิ์คิดอะไรนะอ๋อไม่มีนึกว่าเขียนภาษาคิดถึงไม่มีชอบจังเวลาพี่พยายามเล่าแบบไม่ให้มันโป๊มาหาตรงนี้ไม่ต้องมาหาตรงไหนอันนี้ยาวเรื่อง Star Wars ยาวทำงานดีนะฮะฝนตกขึ้นฟ้าเยี่ยมครับครับพี่เคยดูหนังพี่วิสิตยังครับอินซีแดงดูแล้วชอบกันนะฮะชอบครับตอนนี้ถ่ายฉายทางเคเบิลทีวีอยู่ผมไม่ได้ชมนะฮะเพิ่งชมก็พูดลูกหนังหน้ามาวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนี่ประมาณนี้โอเคประมาณนี้ฮะครับวันนี้ก็ไปแล้วคุณผู้ฟังวันเที่ยงคืนจะครึ่งอยู่แล้วครับเดี๋ยวฟังอยู่กับพี่ก้อต่ออยากจะรีบกลับก็กลายเป็นช้าไปนะฮะขอโทษจริงๆสำหรับแฟนพี่ก้อเดอะสตาร์ทุกคนนะฮะก้อเอฟเอาเหรอฮะคนละเจ้าอ่ะนะเอาเหรอโหผิดเทสมาร์คเขาคุณนี่แย่เอาเหรอฮะไม่ได้นะก็ห้ามข้ามพูดผิดเลยอ่ะห้ามผิดเหมือนลิเวอร์พูลแมนยูอย่างงี้เลยป่ะใช่ผมรู้เบอร์แล้วผมก็อ่ะงั้นเดี๋ยวพบกับพี่ก้อเดอะเทรนเนอร์นะฮะเดี๋ยวเราต่อไปวันนี้พวกเรา3คนสวัสดีครับสวัสดีครับ